หลักสูตร500นะครับปิดเทอมมีนาเมษาครั้งที่14เป็นคาบสุดท้ายเนาะก่อนอื่นนะครับต้องจำก่อนนะถ้าเกิดนักเรียนเจอประธานกรรมหน้าที่ของคำนาวคือเป็นประธานกรรมและอยู่หลังเพรสโพซิชั่นจำกด3ข้อให้ได้นะหน้าเวิร์บเรียกว่าประธานหลังเวิร์บเรียกว่ากรรมแล้วก็ตามหลังเพรสโพซิชั่นจะเป็นคำนามเสมอจำซับฟิกคำนามได้ยังครับมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยเมนอย่าจำมั่วตีชิปหูดถึกจำแม่นเมนชั่นเนสตี้แอนด์เอ็นชิปหูดถึกต่อนะครับส่วน adjective suffix นะ adjective suffix นั้นก็คือถ้านักเรียนจำนามได้จำ verb ได้ verb มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย4ตัว en en i z e ต่อครับ iFY แล้วก็ ATE นั่นเองก็ไม่ต้องจำตัว adjective adjective มีกฎ2ข้อข้อ1 adjective ทำยังไงเอ่ยนำหน้าคำนามอย่างงงตลอดสิถ้างงตลอดเสร็จเลยนะตามหลัง linking verb linking verb มีคำว่าอะไรบ้างครับ be become 2คนช่วยกันอ่านด้วยเนาะ be become come go stay turn remain appear prove feel seem sound smell taste นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จำซัฟฟิกนามโดยจำคำนามจำซัฟฟิกนามให้ได้ก่อน mention nasty and end ship hood ถึกต่อไปไปดูในหน้าที่107นิดหน่อยนะฮะ107จะสอนเพิ่มจากเมื่อวานจะสอนเพิ่มจากเมื่อวานที่สิ่งที่มักจะประมาทพลาดนะคะนักเรียนดูตรงเนี้ยคำนามเมื่อบวกลี่นะครับจะได้ adjective เสมอปกติ ly เป็น adverb แต่ถ้าเกิดคำนามบวก ly จะเป็น adjective เช่น night แปลว่ากลางคืนเป็นคำนาม nightly เป็น adjective ทันนะครับ scholar แปลว่านักวิชาการนะเป็นคำนามเมื่อคำนามมาเติม ly ได้ add อะไรครับ adjective ไม่ใช่ adverb นี่ต้องฟังให้ทันนะ ly ทั่วไปเป็น adverb แต่ถ้าเกิดนามบวก ly จะเป็น adjectivegฎมันจะตรงกันข้ามกันต้องระวังนะนามบวกลี่จะได้ adjective ต่อนิดนึงนะครับคำลงท้ายด้วย full แปลว่าเต็มไปด้วยคำว่า less แปลว่าน้อยหรือปราศจากนะ full กับ less จะก็เป็นกลุ่มคำที่เป็น adjective นะแล้วก็หลักการเรื่องการทำขั้นกว่าขั้นสูงสุดเช่น er est พวกนี้ก็เป็น adjective เช่นกันไปต่อ adverb นะครับadverb คือ adjective ทุกตัวที่ลงท้ายด้วย ly นะ adverb บางตัวนะครับก็เติม er กับ est เหมือนกันเช่นคำว่า hard fast พวกนี้มันจะไม่มีรูป ly ไง hard fast พวกนี้มันไม่มีรูป ly มันก็เลยเติม er แล้วก็เป็น adjective adverb มีกฎสำคัญข้อที่1คือห้ามอะไรครับนำหน้าคำนามข้อ2 adverb ชอบขยายadverb ชอบขยาย adjective ข้อ3 adverb ทำไมหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยไอ้ยะมันไม่ใช่ว่าเราจะเขาเรียกว่าไม่ชำนาญนะเนาะอ่ะดูบนกระดาษงานให้สังเกตก่อนนะทวนครั้งสุดท้ายต่อไปขึ้นมาปลายเรียนกันแบบนี้นะ mention nasty and end ship hood ถึกแล้วก็ cyนะคน E R O R I S T A N T verb E N I Z E I F Y A T E คำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกหน้านามต้องมี determiner ถ้าไม่มี determiner คำนามต้องเติม S หรือเป็นนามพระหูพจน์ adjective มีกฎ2ข้อข้อ1 adjective นำหน้าคำข้อ2ตามหลังเช่น be become come เป็นต้นadverb มีกฎ3ข้อข้อ1ไม่นำหน้าคำข้อ2 adverb ชอบขยาย adjective ส่วนมากนิยมใช้กับ adjective แล้วก็อาจจะอยู่หน้าหรืออยู่หลัง verb ช่วยแต่ให้เราจำว่าหน้า verb แท้หลัง verb หน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยคือกฎของ adverb วลีจำยังไงครับ preposition นำหน้าคำนาม verb 3 preposition คำนามถ้าหลัง preposition เช่น add on in ไม่มีคำนามให้ใช้ใครแทน
verb ing จำสูตรอย่างนี้นะ preposition บวก verb ing เป็นต้นอ่ะโอเคครับก็กลับไปที่เนื้อหาของเราได้ละอ่ะเปิดในหน้าที่111คราวนี้บางข้อมันก็มีข้อยากทำให้เราทำแล้วแบบมันก็เสียกำลังใจแค่ข้อเดียวเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นข้อที่เหมือนที่เรียนมาเช่น severely at อะไรก่อนครับ adverb ถูก adverb emotional ผิดดิ adjective เพราะคุณไม่เคยท่องมันจะเป็น adjective al เป็น adjective stress เป็นคำนามA adverb ขยาย adjective ถูกหรือผิดถูก B adjective ขยายคำนาม B ถูกส่วน C คำนาม stress แปลว่าความเครียดความเครียดนับได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นป่านนี้บอกคนนี้เครียด5คนนี้เครียด10มันวัดไม่ได้มันก็4ถูกนะไปดูซิ B เป็น verb ที่ชื่อว่าอะไรก่อนเอา verb to be ก่อน verb to be อ่ะชื่อว่าอะไร linking verb linking verb บวก add อะไรครับ adjective linking verb หลัง be ตามด้วย adjective เพราะฉะนั้น latently เปลี่ยนเป็นจะเป็น latent ไงหนูก็ตัด ly ทิ้งไง latent แปลว่าเฉื่อย latent แปลว่าเฉื่อยอะไรเหนื่อยใช่ไหมพอเจอสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็ไม่เฉื่อยพอเจอสิ่งตัวเองไม่ชอบธรรมชาติมนุษย์มันก็จะเฉื่อยต้องชนะใจตัวเองหวานเป็นหนกขนมไหมผมเป็นยางั้นอยากได้ความสำเร็จก็จะต้องต่อสู้มากกว่าคนอื่นนิดหน่อยอ่ะข้อนี้ง่ายสุดๆเลยข้อ A เขียนก่อนนะว่า PN คาบที่สอนแล้วนะ PN แปลว่าคนวิธีหา PN ก็คือหาชื่อคนมาหนึ่งคนเช่นในที่นี้โอลิเวอร์เป็นชื่อคนถ้าเกิดคุณเจอคำนามที่เป็นอาชีพเช่นด็อกเตอร์แล้วก็ PN คุณก็หาชื่อคนมาให้เสร็จกดข้อแรกเลยนะ PN หาชื่อคนอ้าวเดี๋ยวจะสอนกด2ข้อแล้วกันที่ใช้ตอนม.ปลายเขียนไว้ตรงนี้นะวิธีหาคำผิด1 PN หาชื่อคน2ถ้าเจอ PN หา who หรือ whom ถ้าเจอ PN ต้องเจอ who กับ whom นะถ้าเจอ that นี่ผิดทันทีเลยนี่ก็ลงตัวหมดเลยด้านหน้าเจอ pn ด้านหลังเจอตัว who แสดงข้อ a นี่ถูก 100% the เป็นอะไรเรียนมาแล้ว the เป็น linking verb the linking verb หรอ linking verb เป็นกริยา article ถูกแต่เรียกในระดับม.ปลายว่า determiner เช่น A and the อะไรอีกเมื่อวานท่องมาแล้ว this that this those such ใช่ไหมแล้วก็ my your his her apostrophe s ถ้าคุณไม่ขนขวายคุณก็ไม่โตสักทีนะอ่านจบ12เทนมานี่คะแนนเต็มไม่ได้นะได้แค่นิดๆหน่อยๆได้แค่ไม่เกิน1ข้ออ้าว free เป็น add อะไรมันไม่ได้มี li มันเป็น adjective ขอขีดนิดนึงนะอิสระมันไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่ในภาษาอังกฤษอะไรที่ไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของสถานที่เวลามันจะเป็น adjective คือหนูต้องจำคำนามให้ได้ก่อนถ้าทุกคนจำคำนามได้หนูจะเรียน adjective ง่ายมากหลักการก็คืออะไรที่ไม่ใช่คำนามเนาะมันจะเป็น adjective ส่วนกริยามันไม่ต้องท่องจำมันก็รู้เช่นเดินมันเป็นอาการก็คือกริยากินอย่างเงี้ยใช่มั้ยนะแต่ข้อนี้คำว่าอิสระเนี่ยมันก็ต้องเป็น adjective แต่ the นำหน้าคำอะไร determiner นำหน้าอะไรเด็กๆนำหน้าคำนามดังนั้นเราก็ต้องมาท่อง mention netty and n chip hood to จำได้ใช่ไหมมันไม่มีในสิ่งที่เราท่องเพราะว่าบางตัวมันจะเกิน10ตัวที่อาจารย์สอนเช่นตัวนี้เองลองเดาซิมี free อยู่ free นึงชื่อว่าอะไรเอ่ย freedom. ถูกต้อง freedom แปลว่าอิสระภาพพวกนี้จะไม่ใช่ mention net mention net มันเป็นตัวพื้นฐานแต่ว่าในชีวิตจริงมันจะมีมากกว่าแก้เป็นคำว่า freedom นะครับส่วน speech เป็นคำนามนะแปลว่าสุนทรพจน์สุนทรพจน์ถ้าเวอร์ไปก็คำพูดก็ได้แต่โดยมากมันก็เป็นสุนทรพจน์จริงๆนั่นแหละผู้เสริมสนับสนุนอิสรภาพ
ของการกล่าวสุนทรพจน์นะครับวิทตัวนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำนามนะความรู้รอบตัวถึงบางครั้งต้องท่องศัพท์เก่งๆคือความฉลาดถ้าท่องศัพท์เก่งๆทำโจทย์พวกนี้เราก็เก่งขึ้นไปอีกเท่าตัวต่อเลยนะครับ important เป็น adjective ที่คำว่า verb ไม่ถึงตอนท่องกริยาสามช่องอ่ะ factor เป็น sn เป็น pn ไม่จริงเสมอไปนะ factor เป็น nแฟกเตอร์แปลว่าปัจจัยแล้วเราต้องท่องศัพท์ด้วยไงแฟกเตอร์แปลว่าปัจจัยเขียนด้วยปัจจัยต้องเรียนอีกเยอะภาษาเป็นปัจจัยที่สำคัญใน accumulate เป็นไร ATE ชิปหูเถอะ ENIZE IFYATE เป็น verb ถึงบอกไงเฉลยข้อ4เพราะว่า the เป็น the เป็นดีแก้เป็น accumulation นะเด็กๆ accumulation เพราะว่า accumulation จะเป็นคำนามแปลว่าการสะสมยังไม่หมดนะเรียนต้องเรียนให้มันดีๆเนาะคำนี้ลงท้ายด้วยเจ้อๆนะเช่น literature agriculture หรือ culture เฉยๆพวกนี้จะเป็นคำนามนะพวกเจอส่วนมากเป็นพวกอบรมหรือพวกการสั่งสมแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปจดมานะให้รู้ว่าเจอเป็นคำนามก็พอมันแปลได้หลุดโลกมากต่อเลยนะครับคราวนี้ค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเวลาไม่เคยเรียนอย่างเงี้ยคือไม่ได้มาติวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอชื่อคนมันก็เพลินไงเฟเดริกก็เฟเดริกไปสิแต่ถ้าเกิดคนที่เคยเรียนมาเขาจะรู้ละประธานตัวนี้เป็นชื่อมันต้องมองหาเลยครับ PN วงเล็บ PN PN แปลว่าคนหรืออาชีพไงฮะนะเช่น musician อะไรอย่างเงี้ยต้องมองหาเอามาดูตัวแรก slav แปลว่าทาสอันนี้เป็น PN ดูซีรีส์นี้ให้ดีเนาะเจอ PN แล้วใช่ไหมต่อนะไปดูที่คำว่า escape นี่แปลว่าหลบหนีนะหลบหนีนะadjective เนื่องจาก verb 3 verb มี adjective นะช่วยเขียนข้างบนข้อ A ว่าเป็น adjective ด้วยข้อ A ถูกนะเพราะ adjective นำหน้าคำนามต่อนะฮะ abolition เป็นคำนามวงกลมตัวแอนต่อนะฮะ orator ลงท้ายด้วย or เป็น pn แปลว่าผู้กอบกู้ลงท้ายด้วย y เป็น adjective ลงท้ายด้วย ty เป็นคำนามไหนประสบการณ์ลองคิดดูซิข้อไหนน่าจะผิดข้อ A ถูกแล้วล่ะตอนเนี้ยเหลือ b c d doc ข้อไหนน่าผิด b เพราะว่าเพราะว่าดูที่แอนหลังแอนเป็นคนหน้าแอนก็ต้องเป็นคนแล้วเรามีคนอีกข้อหนึ่งคือคำว่าสลาฟถูกไหมจำนวนของสลาฟกับคำว่าโอเรเตอร์มันเยอะกว่าเมื่อมันเยอะกว่ามันก็เป็นคนดังนั้น abolition จึงเปลี่ยนเป็นคำว่า pn นะเป็นคำว่า abolitionist อันนี้เป็นภาษาเราไม่ค่อยเห็นหรอกabolitionist แปลว่าคนต่อต้านทาสคนที่แบบว่าคัดค้านอ่ะเขาเรียกคำว่าต่อต้านแล้วกันนะต่อต้านการค้าทาสเป็นคนที่เรียกว่าเขาไม่ชอบเรื่องการค้าทาสที่สุดเข้าใจไอเดียยังนั่งดีๆไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวในห้องเอาต่อเลยนะครับแก้เป็นคำว่า abolitionist แปลว่าคนต่อต้านการค้าทาสเป็นคนที่ไม่ชอบให้เห็นมนุษย์ถูกซื้อขายเขาเรียกว่า abolitionist ต่อนะฮะ audition เป็นคำนามตีตีนามซีซีนาม complex แปลว่าซับซ้อนจะเป็นคำนามได้ยังไงเป็น verb ก็ไม่ได้นี่
เราเคยคุยแล้วว่าเวลาดูคำว่า verb ต้องนึกถึงกริยา3ช่องเช่น stand stood stood sit sat sat แต่เธอไม่เคยท่อง complex นั้นน่าจะเป็น adjective มันคำมันเหมือนเรือมันออกทะเลมันมีทิศทางเยอะแต่เราจะต้องจับหลักให้ได้เช่นหลักกริยา3ช่องหลักของคำนาม mentionness พวกเนี้ยเพื่อให้เรามีหลักยึดมันกว้างใหญ่ในโลกใบนี้ข้อนี้วงกลมตัวแอนแล้วตอบครูมา B C D doc มันอยู่ที่ B C D doc ใครผิด C ฮะ B เป็นนาม C เป็นคำโอ้ D D ผิดพวกมากน้อยพวกมากลากไปใช่ไหมดูที่ the นี้ก็ได้ the นำหน้าคำนามดังนั้นไม่เป็นไร D doc ผิดใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคำว่า complexity ไม่เป็นไรตอบผิดฝึกฝนเนี่ยประสบการณ์มันก็จะเริ่มจำแล้วว่าพวกมากมันลากไปเช่นคำนามแม้มันฉุดใช่ไหมมีนามตั้งสองตัวมันก็เหมือนผมตอนเป็นนักเรียนเหมือนคุณนั่นแหละผมก็ไม่เคยแบบเป็นนักเรียนดีเด่นตอบถูกหรอกในชีวิตอ่ะแต่พอมันกล้าตอบกล้าคิดไงมันก็เริ่มเป็นอ๋อเคยพลาดตรงนี้นี่ว่าแล้วต่อไปมันก็ไม่พลาดละอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดไปตามสดในห้องสอบไม่ได้นะจะเอาเราไปเสี่ยงในห้องสอบไม่ได้นะเราต้องเสียงข้างนอกก่อนคือไปเป็นไทยคือไปมั่วข้างนอกก่อนแล้วในห้องสอบรูปแบบจริงมันจะมาเองนะครับแต่อย่าไปใช้สนามสอบเป็นสนามฝึกจริงนะไม่เอา ence เป็นคำนามนะเราฝึกก่อนไงใครที่เพื่อนเราหลายคนเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่สนใจ human เป็น adjective mentally เป็น adverb ill เป็นคำอิวเป็นคำนามถูกคำว่าอิวนี่นะแบบบางครั้งเบื่อเหมือนกันเพราะว่ามันมีสองตัวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเขียนให้ดูมีคำว่าอิวกับอิวเนสเนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้ทำสอบมันท้อไม่เป็นคำนามทั้งคู่นะอิวกับอิวเนสเนี่ยเป็นคำนามทั้งคู่เป็นตัวเรียกว่าท้อใจในห้องสอบเลยว่าเอ๊บางทีจะเขียน ill จะถูกไหมหรือจะเขียน illness ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยอธิบายนั่นเองฟังเล็กน้อยเนาะถ้าเราใช้ ill เนี่ยนะมันจะพูดถึงโรคเขียนตามครูนะครับพูดถึงโรคเช่นโรคจิตโรคมะเร็งเราใช้ ill นะแต่พอ illness หมายถึงอาการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเช่นมีน้ำมูกหายใจไม่ออกร้อนตัวร้อนตัวเย็นเห็นไหมซันอย่างนี้เรียกว่าอิวเนสถ้ามะเร็งนะเข้าใจนะเป็นอะไรเป็นอิวเข้าใจยังนั่นวิธีแยกอย่างนี้นะตัวโรคกับตัวอาการนะครับอ่ะกลับมาทำข้อนี้คิดว่าข้อไหนผิดง่ายอย่าตายเร็วข้อสี่ผิดเพราะต้องเป็น adjective นำหน้าคำนามถูกแก้เป็นคำว่า mental mental แปลว่าจิตก็เป็นผู้ป่วยโรคจิตจิตเวชเขาเรียกเป็นพวกจิตเวชพวกมีปัญหาทางจิตเอากลับไปดูโจทย์ข้างบนนิดนึงเนาะวงกลมตัวแอนตัวนี้แล้ว treatment ตัวนี้ช่วยเขียนคำนามด้วยจะได้ไม่งงนะคราวนี้เชื่อมระหว่างคำว่า the science and human treatment human แปลว่ามนุษยธรรมเกี่ยวมนุษยธรรมก็คือการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความห่วงใยเรื่องมนุษยธรรมข้อ14วันนี้ยังอีกยาวนะ Optical เป็น Adjective Illusion เป็นคำ ต่อเลยนะฮะ Heat เป็นคำนามก็ได้เป็น Verb ก็ได้เราต้องจำ Heat ให้ดีนะ Heat เป็นทั้งนามและ Verb บางกรณีเป็นนามบางกรณีเป็น Verbstill เป็น adjective ว่าง่ายข้อไหนผิด A B ถูกแน่นอนเพราะว่า adjective ขยายนามต้องเดาตรงนี้แล้วล่ะไม่ C ก็ดีทำไมอ่ะ waiter เป็นคำนาม adjective นำหน้านามผิดตรงไหนดังนั้นใครผิดกันแน่ C เปลี่ยน heat เป็น hot heaty อะไรล่ะ hot hot H-O-T hot เดี๋ยวขอพอดเสียงก่อนนะแป๊บหนึ่งนะติดกรรมไปเรื่อยๆแล้วต่อนะครับ Writer เป็น PN
แปลว่านักเขียนเนี่ยรับรับวันโดไหนรับวันโดอ๋อชื่อคนถูกต้องเจอประธานเป็นชื่อคนฟังไม่ทันเลยเนี่ยรับวันโดเป็นชื่อคนใช้ PN ข้อ A เลยถูกเริ่มฝึกดูเป็นแล้วนี่ important ant เป็น add อะไรก่อน adjective เพราะไม่เคยท่อง mention nest n n ชิปขูดถึกตี้ตี้เป็นคำนามโอ้ mention nesty n n ชิปขูดถึก n เป็นคำmention nesty n n ชิปขูดถึกเอารู้ยังข้อไหนผิดข้อ A อ่ะถูกไปแล้วหนึ่งก็ข้อ B ถูกได้ยังไงอธิบายว่าคำนามอยู่ไหนอ่ะมีแต่ ofไม่หนูต้องดูว่า ant หลัง ant เป็นคำนามหรือเปล่าไม่เป็นหลัง ant มันเป็น of of แสดงว่ามันผิดคุณจะไปหาคำนามได้ยังไง of ไปขั้นอยู่หลัง of ทั้งดุ้นเลยจะเรียกเป็นวลีที่ถึงให้ท่องกฎข้อนี้ไงว่าถ้าเกิดนักเรียนเจอ preposition บวกนามอย่างเงี้ยนักจะไปมองเป็นคำนามไม่ได้เช่นนักเรียนเจอคำว่า school หรือว่า at school โอเคมันเป็นคำนามแต่พอเราไปเติมคำว่า in a school นี่ไม่ใช่คำนามแล้วนะก้อนนี้ทั้งก้อนนะเรียกว่าวลีในภาษาไทยเขาเรียกว่าส่วนขยายเขาจะไม่เป็นประธานกับคำแล้วมันจะเป็นคนละไอเดียกันเข้าใจยังนะว่าข้อนี้นักเรียนเปลี่ยนข้ออะไรดีข้อ B เปลี่ยน important เป็น ant สลับกับ ance นักเรียนต้องใช้แบบนี้ถึงจะถูกเข้าใจยังครับใช้แบบนี้เข้าไปจะถูกเดี๋ยวจดตรงนี้นิดนึงนะอันนี้เป็นโพยที่เราใช้ในห้องสอบมากที่สุดจดอันนี้คือสิ่งที่ต้องไปใช้ในชีวิตจริงในห้องสอบแป๊บนึงนะอันนี้ครูเขียนผิดนะขอโทษทีนะ A B L I สีตัว I นะ T Y กับ Ableมีแค่นี้แหละนะแล้วก็ไอตอนที่มีแผงคำอ่ะที่เรียนเห็นชุดแผงคำอ่ะนะยกอย่างเช่นอย่างเงี้ยดู success succeed จำให้ดี success เป็นคำ succeed เป็น verb successful เป็นเพิ่งเรียนมา full เป็นเนี่ยไอชุดแผงคำชุดเนี้ยฝากไว้หน่อยบทนี้จะออกตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวต่อไปพออยู่ม.5เทอม1จะสอนหาคำผิดเรียนหาคำผิด1ปีเต็มส่วนม.6เรียนผสมส่วนมากก็ไม่ค่อยรอดไม่มีนักเรียนเรียนแล้วสามลาหมดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเฉลยการบ้านจากเมื่อวานนะครับนะจะเป็นข้อที่เท่าไหร่ข้อที่9ใช่ไหมนะข้อ9ไงที่บอส Tom is trying to hang a picture เปิดเอกสารการเรียนก่อนหน้า244นะครับทอมกำลังแขวนภาพบนผนังภรรยาได้หยิบเลื่อยให้ทอมจะตอบว่าไงทอมก็น่าจะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกทีนี้หรือว่าส่งเลื่อยมาใช่ไหมมันเป็นการส่งผิดแล้วจะเขียนยังไงดีต้องบอกว่า what good is thatเฉลยข้อ1เข้าใจเปล่า Give me another chance แปลว่าขอโอกาสอีก1รอบเขียนเลยขอโอกาสอีกครั้งก็ได้หลังข้อ4เขียนคำว่าขอโอกาสอีกครั้ง Give me another chance แปลว่าขอโอกาสอีกครั้งไม่ใช่นะเฉลยข้อ1 What good is that เราใช้ในการต้องการสื่อสารว่าเขาส่งของผิดนะอันนี้จะใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันแปลตรงตัวมันไม่เข้าใจนะเขาส่งเลื่อยมาตอนแขวนรูปภาพแล้วก็ถามว่าแล้วก็บอกว่าส่งของผิดหรือว่าใช้คำภาษาอังกฤษว่า what good is that เข้าต่อไปถ้าคุณเห็นป้ายทรายแปลว่าเครื่องหมายหรือป้ายบอกว่าห้ามบุกรุกนักเรียนต้องทำยังไงห้ามบุกรุกเราต้องรีบ enter รู้สึกมีช้อยจะมีสนองให้ด้วยแล้วเนี่ยเอาอันไหนดีข้อ4ไม่เอาเอาอะไร stay away แปลว่าอยู่ห่างถูกต้องเฉลยข้อ3Hang around นี่แปลว่าให้รอนะข้อ1แปลว่ารอคอยนะ Hang around แปลว่ารอสักครู่หรือว่าเดินวนไปวนมาก็ได้ก็คือรอคอยนั่นแหละก็ไม่ตรงความหมายออก
างเรียกว่าข้อ3ข้อ11นะ you are going away for 10 days ไม่อยู่บ้านจากบ้านไป10วันต้องการให้ใครช่วยเลี้ยง take care of แปลว่าเลี้ยงหรือดูแลสุนัขจะไปขอเขาดีๆให้เพื่อนบ้านช่วยใช้ประโยคว่า would you look after would you นะครับ would you เหมือนกรุณา look after แปลว่าอะไรเอ่ยดูแลเขาสอบอีเดียมไงสอบอีเดียมคำว่าดูแลนะครับผ่านนะ look after my dog เฉลยข้อ2ต่อนะครับฝึกทำต่อเร็วข้อต่อไปนะเด็กกำลังเล่นไม้ขีด matches แปลว่าไม้ขีดต่อมาไม้ขีดก็ไม่มือเข้าเราจะนึกในใจว่ายังไงเดามองก่อนจะกระโดดอันนี้คงไม่ได้นะเวลาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ใช่ตอบได้แปลว่าทำให้ได้แล้วค่อยเทศนาสอนคนอื่นก็ไม่ตรงแปลว่าสมน้ำหน้า is you like เฉลยข้อหนึ่งก็เป็นพูดในใจไงนะเห็นเด็กเล่นไม้ขีดแล้วไม้ขีดไปไหม้ตัวเด็กก็บอกมันสมน้ำหน้าเลยไม่ว่า it serve you like ก็นึกถึงข้อสอบเขาจะเป็นอย่างนี้นะเอาไม่เป็นไรฝึกประสบการณ์ค่อยพูดในใจMary Ann offer คุณป้าของ Mary ได้เสนอคุกกี้ที่อบสดสดใหม่ๆนะคนที่ยิงคุกกี้ให้เราจะพูดว่าถูกต้องครับนั่นเป็นของโปรดที่พวกคุณชอบกันคือคุกกี้เป็นของโปรดของเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น14แอนนั้นไม่หยุดจามจิ้วจิ้วสักทีเพื่อนควรจะพูดว่ายังไง habit แปลว่าการจามเป็นมารยาทที่เลวทรามเอา2ผิดไปด่าเขาได้ยังไง เขาจามอยู่ต้องให้อะไรเขาให้ของขวัญให้ของขวัญให้อะไรหาWould you like a tissue? คนจะมีมารยาทให้ทิชชู่กับเขาเขาจะได้สั่งขี้มูกได้ต่อนะครับคุณอยู่ในโรงภาพยนตร์ชาวต่างชาติ2คนด้านหน้าคุณส่งเสียงดังมากคุณจะพูดกับชาวต่างชาติว่าถูกต้องครับหัดมีความเกรงใจเขียนด้วย consideration แปลว่าความเกรงใจเล็กน้อยสำหรับคนอื่นบ้างเฉลยข้อ4ผ่านนะครับถูกหมดเลยเนาะเรียนต่อของวันนี้แล้วเนาะต่อไปเปิดข้อที่41เลยนะครับเป็นพาร์ทความรู้ด้านไวยากรณ์นะครับนักเรียนในจดข้อนี้ทุกคนจะเห็นคำว่า andคำว่า and นอกจากใช้ในเซตไวยากรณ์ยังใช้ในกลุ่มของความหมายบวกลบบวกบวกเริ่มนะครับ confusing น่าสับสนถ้าให้นักเรียนเดาจะเป็นบวกหรือเป็นลบลบใส่เครื่องหมายลบต่อนะ visual แปลว่ามองเห็นการมองเห็น not แปลว่าไม่ adjective แปลว่าเสน่ห์ก็คือมองแล้วไม่สวยบวกหรือลบครับลบดังนั้นช่องว่างดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายลบทุกคนใส่เครื่องหมายลบในช่องว่างเตรียมตัวนะครับงั้นช่องว่างนี้ทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายลบข้อ1สูงเท่ากับตึกสมัยใหม่บวกหรือลบบวกเพราะว่าคำว่าสูงหรือว่าคำว่าสมัยใหม่อารมณ์เป็นบวก majority แปลว่าเกินครึ่งจดศัพท์ก่อนนะ majority อ่านว่า majority แปลว่าเกิน 50% well design แปลว่าออกแบบดีคำว่าออกแบบดีเป็นเครื่องหมายบวกต่อนะตอนนี้ได้บวกแล้วนะฟิลแปลว่าส่วนน้อยนะส่วนน้อยเขียนคำว่าส่วนน้อยทีนี้ยังไม่จบนะเวลาเห็นคำว่าฟิลเนี่ยลูกศิษย์ต้องดูว่าข้างหน้าฟิลมีอะไหมวงกลมตัวฟิลหน่อยนะคำว่าส่วนน้อยคือคำแปลแต่ว่าใช้งานจริงต้องวิเคราะห์ว่าตรงฟิลมีอะไหมถ้าฟิลไม่มีอะความหมายจะเหมือนโนNO NO แปลว่าน้อยจนไม่เหลือก็คือ NO น้อยจนไม่เหลือตรงนี้คือเทคนิคดังนั้นคำว่า NO จะเป็นบวกหรือเป็นลบครับลบ NO จะเป็นลบส่วนข้อ4ทั้งหมดนั้นทาสีสวยงามบวก Painted แปลว่าทาสีดังนั้นเรามาดูอารมณ์ข้อนี้เฉลยข้ออะไรดีครับถึงบอกว่าไม่ใช่แปลเก่งอย่างเดียวนะชาวมันต้องมีด้วย
เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสังเกตชาวปัญญาเหมือนกันต่อครับข้อนี้ก็คงไม่พ้นทำนองเดียวกันต้องอ่านโจทย์เพราะเนื่องจากทุกช้อยนี่มันไม่สอบเป็นไวยากรณ์สอบเป็นความเข้าใจในเนื้อเรื่องเรียกว่า reading comprehensive คนขับรถทำสิ่งมากมายเพื่อ distract อ่าน distract แปลว่าเสียสมาธิเขียนคำว่าเสียสมาธินะบางทีก็เรียกสั้นๆว่าไขว้เขวคนขับรถทำสิ่งที่ไขว้เขวโคลอนอ่ะข้อสอบตรงนี้แหละโคลอนแปลว่าเช่นโคลอนแปลว่าเช่นคุยโทรศัพท์มือถือบ้างกินข้าวเที่ยงในรถยนต์บ้างฟิดเดิลแปลว่าบิดหาวิทยุเหมือนกับบิดช่อง FM อ่ะนั่งหาช่อง FM ไดอัลแปลว่าช่องสัญญาณนะไดอัลแปลว่าช่องสัญญาณบางคนก็ทะเลาะกับลูกอาร์กิววิทคิดแต่ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับที่เกิดขึ้นคอสแปลว่าเกิดขึ้นนักเรียนลองนึกภาพสิทะเลาะกับลูกในรถบ้างมัวแต่หมุนหาวิทยุบ้างมัวแต่คุยโทรศัพท์มือถือบ้างจะเกิดอะไรขึ้นเวลาขับรถเตรียมตัวนะข้อ1เกิด activity กิจกรรมข้อ2เกิดอุบัติเหตุมากมายข้อ3เกิดครอบครัวมากมายข้อ4เกิดถนนประจำมากมายเล้าเตสแปลว่าถนนจะเกิดอะไรขึ้นครับอุบัติเหตุเฉลยข้อ2ใช่ไหมว่าความมีการมีสมาธิอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อเลยนะครับ My mother had not been to my apartment in months คุณแม่ไม่ได้มาที่อพาร์ตเมนต์นี้หลายเดือนละเมื่อฉันแต่งงานครั้งแรกนะแล้วก็มีช่องว่างที่หายไปUntil one day จนกระทั่งวันหนึ่งฉันบอกให้แม่โทรมาล่วงหน้า ahead of time แปลว่าล่วงหน้าหรือแปลสั้นๆว่าก่อนเวลานั่นเอง ahead of time รวมกันแปลว่าล่วงหน้าฉันก็บอกแม่ว่าหัดโทรมาก่อนบ้าง since then แปลว่านับแต่นั้น since then แปลว่านับแต่นั้นคุณแม่ก็ปฏิเสธที่จะมาบ้านนะถ้าฉันไม่ unless แปลว่าถ้าฉันไม่นะถ้าฉันไม่อ่ะไปดู issue เป็น verb แปลว่าออกคำเชิญหรือแปลว่าออกก็ได้ออกบัตรนะออกบัตรคำเชิญอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็มีบัตรเชิญนะ invitation แปลว่าบัตรเชิญถ้าฉันไม่ออกบัตรเชิญเป็นทางการเอาลำดับเรื่องใหม่แม่นี่ไม่ได้มาอพาร์ตเมนต์ฉันหลายเดือนละเมื่อฉันแต่งงานใหม่ๆจนกระทั่งวันหนึ่งฉันต้องบอกให้แม่เนี่ยหัดโทรมาล่วงหน้านับแต่นั้นมาแม่จะปฏิเสธการมาบ้านถ้าฉันไม่ออกคำเชิญ official เป็นทางการ official นี่แปลว่าทางการมาดูซิทีละช้อยข้อ1เราต้องการมีครอบครัวใหญ่ข้อ2คุณแม่อยู่กับเราข้อ3แม่เคยแวะมาขีดเส้นข้อ drop by drop by แปลว่าแวะมา unannounced แปลว่าไม่บอกกับข้อ4เรานั้นไม่มีผู้มาเยือนเลยใดๆตอบข้ออะไรครับเฉลยข้อ3เพราะสัมพันธ์กับคำว่าอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งฉันต้องบอกให้เธอโทรมาล่วงหน้าแสดงว่าตลอดเวลาเธอไม่เคยบอกไงเอาข้อต่อไปเลยนะครับข้อนี้ตั้งใจดูให้ดีนะดูที่ช้อยก่อน even though เขียนก่อนนะถึงแม้ว่าเวลาใช้ even though นะมันจะเป็นสูตรนี้นะ s + v / s + v สูตรอยู่นี่นะ even though s + v / s + v นี่จะเรียนตอนม.5 ส่วน no doubt แปลว่าไม่สงสัยเท่ากับคำว่า certainly แปลว่าแน่นอนno doubt เหมือน certainly แปลว่าชัวร์นะโซฟานะครับนะโซฟาแปลว่าจนบัดนี้เวลาใช้โซฟานักเรียนต้องจำให้ดีนะเป็น present perfect ใช้คู่กับ have verb 3 just then แปลว่าต่อมาอันนี้ก็เขียนวงเล็บสภาพเหมือนแอบวงเล็บเหมือนแอบจะใช้สัมพันธ์กับ verb ตัวหน้า
นะ no doubt เดี๋ยวสิเธอวิเคราะห์ให้ดีก่อนขีดเส้นตรงนี้ have been arrested มันเป็น have บวก verb ช่องที่3เฉลยก็ Singapore ไม่มีไงพอมอปลายเขาใช้คำว่าโซฟาอ่ะแปลข้างบนให้ฟังมันนี่คือข้อสอบเรื่องเทนส์ที่คุณต้องจำให้แม่นๆว่าเนี่ยเห็นช้อยเนี่ยต้องรู้ละมีช้อยเทนส์ปนอยู่ในช้อยข้อ3ไงอ่ะขยันเริ่ม4แล้วกันผู้ต้องสงสัยนะคำว่า suspect แปลว่าผู้ต้องสงสัยนะครับในคดีดูเห็นสแกมก่อนนะสแกมนี่แปลว่าหลอกลวง money laundering แปลว่าฟอกเงินนะผู้ต้องสงสัยในคดีนะการหลอกลวงต้มตุ๋นฟอกเงินประมาณ 7,000 ล้าน arrested แปลว่าจับกุมถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ในกลุ่ม62คนนั้นต้องการนะขอโทษนะเป็นที่ต้องการวอนแปลว่ามันก็ออกหมายจับอะวอนเต็งในระวังนะถ้าเกิดใช้กับตำรวจนี่ว่าออกหมายจับแล้วนะเห็นเขาว่าออกหมายจับที่เราดูในอะไรเดียใบประกาศจับเขาจะมีวอนเต็งไว้ข้างบนอะถูกออกหมายจับ in connection with แปลว่าข้อหาส่วนร่วมเขียนเลยนะครับข้อหาส่วนร่วม illegal transfer โอนเงินผิดกฎหมาย illegal transfer โอนเงินผิดกฎหมายนะจากนอกประเทศ out of the country จะไปเป็นออกนอกประเทศก็ได้นะOut of the country ก็ออกนอกประเทศเอาล่ะจนบัดนี้23คนจาก62คนนั้นถูกจับได้แล้ว62คนที่ออกหมายจับจับได้แล้ว23คนนะครับหรือ turn themselves แปลว่ามอบตัวใน23นั้นมีคนที่ออกตามจับกับประเภทมอบตัว turn themselves แปลว่ามอบตัวให้ตำรวจนั้น questioning แปลว่าสืบสวน questioning แปลว่าสืบสวนถ้าเราเก่งเราก็จำเทนได้แล้วก็จำแค่คำว่า so far have verb 3ก็กาข้อนี้ได้ละเพราะมันก็สอบเรื่องเทนเหตุการณ์เกิดในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันตามจับได้23คนจาก62คนข้อต่อไปเลยนะครับเริ่มนะฮะฮอร์โมนที่สร้างกระดูกโดยธรรมชาตินะครับปรากฏว่ามีประสิทธิภาพการรักษามากที่สุดนะครับ effective และประสิทธิภาพต่อการรักษามากที่สุดก็คือโรค osteoporosis นะเครื่องหมายคอมม่าเนี่ยนักเรียนต้องรู้นิดนึงนะเขาใช้อธิบายเขียนตัวนี้ว่าอธิบายนะครับว่า osteoporosis คืออะไรซึ่งเป็นโรคสำหรับผู้ป่วยอ้าวทวนก่อนนะประโยคบนเขาบอกว่าอะไรบ้างฮอร์โมนสร้างกระดูกเห็นไหมแสดงว่าเป็นโรคอะไรโรคกระดูกถูกต้องฮอร์โมนสร้างกระดูกแม้ออสเทโอโพโรซิสเป็นโรคกระดูกออสเทโอโพโรซิสเป็นโรคกระดูกเขียนไว้ก่อนเขียนตัวนะข้อ1 brittle bone disease โรคกระดูกเปราะเห็นไหม disease แปลว่าโรคโอเคนะ brittle bone แปลว่ากระดูกมันแตกง่ายหรือกระดูกเปราะข้อ2รัฐบาลนะรัฐบาลทำไมครับ issue แปลว่าเสนอหรือแปลว่าออกคำว่าออกตัวเดียวเลยนะออก warning แปลว่าคำเตือนรัฐบาลออกคำเตือน3 1ใน past time แปลว่าของสะสม1ในของสะสมนักวิทยาศาสตร์นั้นตั้งทฤษฎีนะเขียนว่าตั้งทฤษฎีข้อใดต่อไปนี้เป็นโรคกระดูกครับข้อ1จบ4 5ตอบข้อ1พักอะไรน้อยๆหน่อยเรียนทั้งหมด39นาที Recycling organic household waste แปลว่าขยะ household แปลว่าตามบ้าน organic ก็คืออะไรฮะ in sea ก็คือพวกที่เป็นสิ่งมีชีวิตไง
recycling แปลว่าหมุนเวียนหรือว่าวนใช้อย่างเงี้ยอ่ะการใช้ขยะมาวนกลับมาใช้ใหม่เป็นขยะพวกตามบ้านไม่ดีต่อสุขภาพ bad for your health bin แปลว่าถัง garbage แปลว่าขยะถังขยะที่ contain แปลว่าบรรจุseparate organic leftover leftover แปลว่าเศษขออนุญาตแปลเป็นเศษอาหารแล้วกันนะให้สัมพันธ์กับ organic ผมแปล organic leftover ว่าเศษอาหารนะที่มีการแยก46เปลือกกล้วยเปลือกมันฝรั่งและเมล็ดแอปเปิ้ล46ตอบอะไรดีครับ as follow แปลว่าดังนี้เขียนไปผิดเพราะทำไมรู้ไหมสอนให้หลัง add follow จะต้องมีเครื่องหมายโคลอนเขียนเครื่องหมายโคลอนไป add follow ดังนี้จะมีเครื่องหมายโคลอนจุดๆ2อันหลังเสมอมันเป็นกฎที่ต้องรู้อ่ะต่อครับเศษอาหารเช่นอ่ะครูช่วยแล้วนะตัวไหนแปลว่าเช่น so that is such as ตัวไหนแปลว่าเช่นเราไม่รู้จริงๆเฉลยข้อ4 such as แปลว่าเช่นจะท่องด้วยนะ such as แปลว่าเช่นเฉลยข้อ4นี่ต้องมาเรียนเสริมเยอะๆเลยไม่งั้นเสร็จแน่เลยปีเข้าห้องสอบต่อนะฮะเช่นเห็นยังเช่นเปลือกกล้วยเปลือกมันฝรั่งเมล็ดแอปเปิ้ลมันจะรีลีสฟาอ่ะต่อนิดนึงนะทุกคนดูช้อยข้อ47ให้เป็นทุกคนจะเห็นว่ามีช้อยที่เป็น high er กับ e อะไรครับ e. ถูกต้องแสดงว่าข้อนี้นักเรียนต้องรู้จักช้อยแนวอะไรฮะเปรียบเทียบขั้นต่างๆเก่งมากเตรียมจดด้านหลังนิดเดียวนะถ้าข้อ1เนี่ยเรานิยมใช้กับคำว่า as ข้อ3เราใช้เขียนด้านหลังเป็น more ไปก่อนนะตัว higher แทนคำว่า more แต่เราเขียนเป็น more than ข้อ3จบนะข้อ4เขียนคำว่า the most นะแล้วก็ขีดเส้นยาวๆอย่างนี้แล้วหา in กับหา offทุกครั้งที่เจอข้อสอบเปรียบเทียบเช่นขั้นธรรมดานักเรียนต้องหา SS ขั้นกว่าหา More Than นั่งดีดีขั้นสูงสุดหา The ตามด้วย In หรือ Of เป็นต้นแล้วก็ดูหลังข้อ47ให้รอบข้อเพราะเปรียบเทียบอะไรหลังก็เปรียบเทียบทุกข้อแหละ2อ่ะมีไม่เปรียบเทียบอยู่คนเดียวอ่ะถ้ามีแต่1 3 4เปรียบเทียบไม่ได้จบใช่ไหมครับ2อ่ะมันไม่เปรียบเทียบเอาตอบได้ยัง47เอาถ้าใครตอบไม่ได้วงกลมตามครูบนกระดานเจอยังฮะคำว่าอะไรเอ่ยหน้าข้อ48หน้าข้อ48มีคำว่า than เมื่อคำว่า than เป็นขั้นกว่าเฉลยขั้นกว่าเฉลยข้อhigher than นี่แสดงว่าเซนส์การทำโจทย์เข้ามหาลัยยังไม่มีต้องฝึกเยอะๆนะครับต่อขั้นต่อไปนะฮะจะสอนต่ออีกนิดนึงต้องฟังให้ดีนะจ๊ะในการเปรียบเทียบหลัง than นะหลัง as อันนี้จะพูดถึงการเปรียบเทียบหลัง than หลัง as นะนักเรียนเขียนตามครูนะตรงนี้เราหาคำว่า beข้างหน้า more than หาคำว่า a อ่ะเขียน a b ตรงนี้ก่อนเขียนเสร็จแล้วนะเขียน a b หน้า more than แล้วนะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่โจทย์หลัง48นักเรียนเขียนเป็นตัว b โอเคตัว b ของข้อ48มีคำใบ้คือ containing โยงไปหาคำว่า containing ในโจทย์ต่อไปเราจะหาแล้วนะว่าตัว b คืออะไรเราต้องหาตัว a ให้เจอการหาตัว A ให้เจอทุกคนต้องหา containing ให้เจอก่อนงั้นเรามาไล่หาขึ้นหน้าพร้อมกันเลยครับไล่ขึ้นหน้าเลยฮะทีละประโยคไล่ขึ้นไปเจอ containing ยังครับเจอแล้วขีดเส้นไว้เลยตอนนี้ทุกคนเจอ containing แล้วนะครับอยู่บรรทัดที่2ขีดเส้น containing ไว้ประโยคเปรียบเทียบหน้ากับหลังจะต้องเหมือนกันเสมอเช่น taller than I อย่างเงี้ยนะก็ต้องมีคนเปรียบเทียบกับคนหน้า containing มีคำว่าอะไร apple apple อะไรล่ะเดี๋ยวก็โดนเขกกะโหลกหรอก
หน้าคอนเทนนิ่งมีแอปเปิลที่ไหนหน้าคอนเทนนิ่งมีคำว่าอะไรครับหาไม่เจออีกละคอนเทนต์นะข้างหน้าคอนเทนนิ่งมีคำว่ากาเบกบินเข้าใจยังกาเบกบินทีนี้ตามหลักของข้อสอบเรามาดูก่อนว่า48มีกาเบกบินไหมไม่มีทำยังไงเขาสอบเรื่องสรรพนามกาเบกบินเนี่ยสรรพนามเป็นเดย์เขียนเดย์ลงไปก่อนในข้อที่48แล้วทีนี้มาหาว่าระหว่างแดดกับวิทย์แดดเป็นเอกพจน์วิชก็เป็นเอกพจน์โดสโดสเป็นพระหูพจน์ดิสก็เป็นพระหูพจน์ตอนนี้ตัวที่คล้ายเดย์ที่สุดคือช้อยสองกับช้อยสี่อ่ะต่อไปจดตรงนี้เอานะจดเวลาเรียนเขาเรียนอย่างนี้จดตามครูใกล้ไกลบวกเวิร์บด้านหลังไกลเท่านั้นเวลาเลือกใกล้กับไกลในห้องสอบเข้ามหาลัยทำอย่างนี้ถ้าอยู่หน้าเวิร์บได้ทั้งใกล้ได้ทั้งไกลถ้าอยู่ใกล้จุด full stop หรือจะจบเรื่องแล้วจะต้องเป็นไกลเสมอห้ามเป็นใกล้ทันหรือยังเพราะฉะนั้นข้อนี้มันอยู่ส่วนหลังแดนก็คืออยู่ส่วนไกลไกลใช้ดีหรือโดสโดสเฉลยข้อ2ต่อก็ต้องฝึกจำให้ได้นะไปสอบเนี่ยจำแนวข้อสอบเหมือนคณิตศาสตร์ทำโจทย์เยอะๆมันก็จะจำข้อสอบได้เองเอาต่อไปข้อที่49นะครับนักวิจัยชาวดัตช์49อ่ะมาหาสังเกตไหมว่าเกิดใช้ถ้าเกิดใช้ข้อที่1นะครับมันเป็นประโยคปัจจุบันเอาเขียนด้านหลังก่อนว่าปัจจุบันใช้ข้อ2มันเป็นอนาคตใช้ข้อ3มันเป็นอดีตเขียนอย่างนี้ก่อนนะโอเคนะถ้าใช้ have verb 3แปลว่าอดีตจนถึงปัจจุบันข้อไหนเหมาะกับการทำวิจัยมากที่สุดการวิจัยเริ่มต้นในอดีตจบในอดีตหรือเริ่มในปัจจุบันตลอดกาลหรือเกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลาทำวิจัยอ่ะเขาวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉลยข้อ4อันนี้เฉลยแบบภาษาไทยนะจะเฉลยของจริงให้ฟังเฉลยของจริงเฉลยอย่างนี้นะ present perfect หรือ have verb 3มีกฎดังต่อไปนี้จดเอาเองนะกฎข้อที่1ไม่บอกเวลาเกิดข้อที่1ไม่บอกเวลาเกิดข้อที่2สั้นๆเลย since กับ for แค่นี้เพราะงั้นเวลาจำ present perfect ให้จำก่อนว่าเกิดข้อที่1ไม่ต้องบอกเวลาคือไม่รู้เวลาเขาจะใช้ present perfect จบแล้วนะข้อที่2คือมองหา since กับ for คือถ้าอยู่ในข้อใดข้อ1อ่ะก็ถือว่าใช้ได้เลย present perfect 49จบนะฮะนายดิกเฮดริกและเพื่อนร่วมงานนะคอลลีกแปลว่าเพื่อนร่วมนะเพื่อนร่วมงานอดทนนะนายสายสิ่งแวดล้อมและเอาวงกลมตัวแอนเร็วแอนเชื่อมความสอดคล้องจำได้ใช่ไหมหน้าแอนใช้ adjective all เหมือนกันเฉลย occupational เฉลยข้อ2เพราะเป็น adjective all เหมือนกันเนี่ยคือวิธีที่เรียนแอนโอเคนะครับหน้าแอนใช้ environmental สิ่งแวดล้อมหลังแอนก็ใช้ให้เหมือนกันคือ all occupational อาชีพ health เป็นคำนามกลุ่มสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ Wageningen University in the Netherlands say that กล่าวว่าสังเกตนะการใช้ say ต้องมี that กล่าวว่า contaminant แปลว่าสารพิษinclude แปลว่าได้แก่แบคทีเรียและเชื้อรา51มาดู51มาดูก่อนนะก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะเห็น knowing กับ known ติ๊ก knowing กับ known ไว้ก่อนนะเรียนมาหมดแล้วนะ knowing กับ known ในบทเรื่อง participle participle จะใช้ได้ต้องมีประธานบวก verb ดังนั้นเราจะมาดูก่อนว่าเราได้ใช้ knowing หรือ known หรือเปล่าถ้าในจดมีประธานบวกเวิร์บแล้วมีสิทธิ์ได้ใช้ขีดเส้นตามครูนะตรงคำว่า contaminant ตัวเนี้ยเขียนเป็น S
คำไทยมีเน้นตรงที่เขียนเป็น s include ได้แก่เป็น verb เขียน s กับ v เร็วๆเมื่อ s บวก v มีแล้วนะครับเมื่อ s บวก v มีแล้วตรงนี้จะต้องตอบ verb ing หรือ verb 3แน่นอนถ้ามีประธานบวกกริยาแล้วช่องว่างนี้จะเป็น verb ing หรือ verb ช่องที่3แน่นอนมาทำต่อก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องรู้จักกฎอยู่ข้อหนึ่งนะคือกฎห้ามอิงจดเพิ่มนะครับนี่มาจากเทนทั้งนั้นอ่ะตอนที่สองใครจำได้ present con ห้ามอิงคำว่าอะไรบ้างจำรู้เข้าใจเขียนสิครับจำรู้เข้าใจลืมรักชอบเกลียดความรักความชอบความเกลียดห้ามเติม ing จำรู้เข้าใจลืมดังนั้นข้อ3ผิดกดห้าม ing จาก present con จำรู้เข้าใจลืมห้าม ing ใน51เฉลยข้อ1ไปต่อนะครับจดให้เสร็จจำรู้เข้าใจลืมรักชอบเกลียดห้ามเติม ing นะครับเนี่ยเรียนเทนมาใช้เด็ดๆอยู่ไม่กี่ข้อก็ต้องท่องให้ขึ้นใจนะข้อความเดิมเอามือจับปากกาไว้ใกล้ๆตำราเรียนครับอย่ามัวแต่นั่งแนบหูการที่ขยะมีแบคทีเรียและเชื้อราเนี่ยถูกรู้แล้วว่าจะเป็นการเพิ่ม respiratory แปลว่าทางเดินหายใจailment นี่แปลว่าโรคทางเดินหายใจเช่น light แปลว่าเช่นนะ asthma แปลว่าหอบเช่นโรคหอบ million of bla 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 european european ต่อเลยฮะนักเรียนครับขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะ european เป็นคำนามหน้านามเป็น at อะไรครับหน้าคำนามเป็น at อะไรเอ่ยหน้าคำนามเป็น adjective ไม่ใช่ adverb หน้าคำนามเป็น adjectiveเรามาหาพร้อมกันว่าตัวไหนเป็น adjective แน่นอนอันดับแรก1กับ3ไม่ใช่นะครับเพราะว่า my ตัวเนี้ยนะมันเป็นคำนาม1กับ3ไม่ใช่นะครับเพราะ my ตัวนี้เป็นคำนามเขียนไว้ก่อนก็เหลือแค่ minding กับ my dead my แปลว่าใจไง minding ถ้าเกิดเราใช้ minding ใช่ไหมเคยสอนมาแล้ว verb ing เวลาใช้มันต้องหาว่าใครทำอะไรไม่มีที่ไหนอ่ะใครทำอะไรมาดูก่อนใครที่ว่าคือชาวยุโรปทำก็คือใส่ใจใส่ใจอะไรฮะมีคำตอบไหมมีอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงขีดเส้น environment ใส่ใจอะไร environment ถูกต้องใครทำอะไรอธิบายชัดเจนหมดแล้วว่าใครก็คือชาวยุโรปเป็นคนเมื่อเป็นคนใช้ verb ing ใส่ใจอะไรต้องพูดให้ได้ถ้าใช้ ing คือสิ่งแวดล้อมจึงเฉลยข้อ4เข้าใจยังเกือบหมดแล้วเนาะ could be 53เฉลยเลยนะครับบท preposition สอนสำนวน risk ไปแล้วนะ risk แปลว่าอันตรายใช้สำนวนว่า at risk ข้อ3 at risk เสี่ยงอันตรายAt risk เสี่ยงอันตรายเมื่อเขาทำหน้าที่แยกขยะนะออกจากตามให้ทันนะ separate แปลว่าแยก duty day duty fully แปลว่าหน้าที่ separate แปลว่าแยกนะ organic material ทับศัพท์ไปแล้วกันนะพวกไอ้พวกขยะนั่นแหละจาก54เร็วทำยังไงอ่ะเอาดูตามwest เป็นคำนามคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกไม่ใช่นามตามหลังจะทีบอะไรกฎ2ข้อข้อ1หน้านามต้องมีดีไม่งั้นก็ต้องเติม s 54เป็นตำแหน่งของ determiner ที่ใช้นำหน้าคำนาม determiner มีคำว่าอะไรบ้าง a and the this that oh such myyour his her our their it เฉลยข้อ4จบคำว่า their ความเป็นเจ้าของ
งั้นถ้าคุณเรียนมาไม่ครบคุณก็จะทำโจทย์ตึงเนาะเอาต่อไปครับเพื่อนำไปสะสมจุดๆหมุนเวียนใช้เป็นปุ๋ยเขาแยกขยะมาเพื่อไปเก็บสะสมจุดๆๆdespite ถึงแม้ว่าขัดแย้งกันตรงไหนเขียนด้วย despite แปลว่าถึงมั้ย but ขัดแย้งกัน but แปลว่าแต่ขัดแย้งกันตรงไหนเขาสะสมเพื่อไปเป็นขยะแต่คำว่าเพื่อเขาไม่มีก็จะใช้ตัวไหนแทนคำว่าเพื่อได้ระหว่างตั้งแต่กับคำว่าและถูกต้องครับจึงใช้ข้อ3และไปหมุนเวียนซ้ำเป็นขยะเป็นปุ๋ยขอโทษทีนะรีไซเคิลว่าหมุนเวียนซ้ำส่วนคอมโพสต์แปลว่าปุ๋ยไปหมุนเวียนเป็นปุ๋ยจะเป็นแบบนี้นะครับต่อนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตบอกเฉลยแล้วพักเพราะเวลามันไม่ทันอ้าวเตรียมติ๊กเฉลยนะคือครูหาจริงมันต้องหาข้อมูลมาด้วยกันน่ะแหละแต่ว่าเวลามันไม่พออ่ะดู56เตรียมจบนะครับสักครู่เดี๋ยวก่อนรบกวนช่วยที่ทำตัวอย่างนี้นิดนึงนะอาจารย์ทำให้นิดหน่อยละเดี๋ยวก่อนพักช่วยทำตามนิดหน่อยอุโรวาขีดเส้นแดงตัวนี้ J-pan ไอ้ที่แผงในหน้าเนี้ยเร็วหาอุโรวาขีดเส้น J-pan ให้ครูก่อนอุโรวาอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมขีดเส้นดินสอก็ได้ขอโทษทีให้มันขีดเส้นมาก่อนเดี๋ยวกลับบ้านจะไปหาข้อมูลได้ไงอ๋อว่าครูก็ดูตรงนี้ J-pan แล้วต่อไปนะบรรทัดใต้อูบิโนหาตรงนี้นะคำว่าบรามัน1444ถึง1514คุณนี่ก็จะสปีดรีดดิ้งกลับมาโผล่ในโอเน็ตเวลาอ่านไปต้องขีดเส้นไปอูรูดูขีดเส้นคำว่า and Indic language แต่ครูขออนุญาตเรียงจากตารางด้านซ้ายก่อนเนาะอูดูเสร็จแล้วเนาะต่อไปไปขีดเส้นตรงนี้ต่อนะเอาซิกนี้ก่อนนะ by the Mongol in the 13th centuryตรงนี้นะ by the Mongol เสร็จแล้วนะต่อไปอุรุกวัยขีดเส้นตรงนี้นะ the River Plate แล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ด้วย by the Ugray River ต่อไปขอตารางซีกขวาขีดเส้นทันไหมครับไม่ทันจะทวนให้ขีดเกินด้วยซ้ำเกินได้ยังไงต่อนะครับขออนุญาตฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งขีดเส้นตามนี้ก่อนเลยนะครับขีดเส้นตรงนี้หน่อยนะหาคำว่า forest 5144หา forest เจออย่างดูตามสั่งค่ะขีดเส้นยาวแล้ว2440 Trinidad แล้วเดี๋ยวจะบอกเฉลยให้ได้เลยต่อไปนะ Sonando ขีดเส้นตรงนี้ Sonando แล้วก็ไปขีดตรงนี้นะชื่อว่าเมือง Mercedes นะ Mercedes ตรงนี้แล้วก็ทาคูมโรแล้วขีดเส้นตัว15438ถ้าขีดเส้นแล้วเดี๋ยวหลังจะมาทวนช้อยนี้มันจะหาจากเส้นที่ครูขีดไปให้เอาต่อไปบรรทัดสุดท้ายเลย The Sky God Anu The Sky God Anu เสร็จยังขีดเส้นเสร็จแล้วนะต่อไปบอกเฉลยละผมขอสมมุติเฉยๆนะว่าเราใช้เส้นยังไงเช่นข้อที่1คุณจะเห็นว่ามีคำว่าอุรุกวัยใช่ไหมเราก็ไปดูไอ้อุรุกวัยตะกี้เนี่ยผมขีดเส้นคำว่า the river จำได้ไหมอุรุกวัยตรงนี้มีคำว่า the อะไรครับ river เพราะฉะนั้นข้อ56เฉลยข้อ2ไม่ได้เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนอ่ะติ๊กเฉลยก่อนแล้วกันนะ56เฉลยข้อ3ตอนนี้ผมพูดผิดนะ56เฉลยข้อ3 riverห้าสิบเจ็ดเฉลยข้อ1 58ข้อ2 forest 59ข้อ3 mercedes soriano 60เฉลยข้อ1 the mongol 61เฉลยข้อ3 62เฉลยข้อ2 63เฉลยข้อ4 64เฉลยข้อ4 65เฉลยข้อ1นะต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องอนุสาวรีย์ขออนุญาตบอกเฉลยก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจากพักค่อยแปลให้ฟัง66เฉลยก่อนนะครับ66เฉลยข้อ2 67ข้อ3 68ข้อ2 69ข้อ1พอแล้วครับพักสั้น69เฉลยข้อ1พักสั้นนะอีก1ชั่วโมงเรามาเรียนต่อจากที่เหลือพักประมาณ10นาทีนะครับก็เหลืออีก1ชั่วโมงเรียนพัก10นาทีเชิญครับ
เมื่อสักครู่นะครับก็เฉลยไปหลายข้อนะทีนี้จะแปลให้เรื่องของโมนูเมนต์นะครับแต่ว่าคำตอบเฉลยไปแล้วนะโมนูเมนต์แปลว่าอนุสาวรีย์นะครับนะหรือที่ว่าอนุสรณ์สถานก็ได้อนุสรณ์สถานคือสถานที่เขาสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้นะแล้วเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นทุกวันปิดในวันหยุดที่เรียกว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ภาษาไทย selected holiday ก็คือวันหยุดที่รัฐบาลเขาสั่งไว้นะฮะวันหยุดนักขัตฤกษ์เช่นวันปีใหม่เขาหยุดวันอีสเตอร์เขาก็หยุดนี่แบบฝรั่งขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสหยุดadmission แปลว่าการเข้าชมหรือว่าการเข้าเฉยๆก็ได้นะฟรีคือไม่เก็บเงินสำหรับอายุ16และต่ำกว่าราคาของผู้ใหญ่ Ford Sedan 2ดอลลาร์ Ford Summer 1ดอลลาร์ Coronado or GMS นะครับนะ3ดอลลาร์ในช่วงเขาจะมีราคาไม่เท่ากันนะถ้าเป็นที่ Coronado 3ดอลลาร์นะครับตั้งแต่วันที่1เมษาถึง31ตุลาเป็นต้นถ้าเป็นเวลาอื่นเขาจะเก็บแค่2ดอลลาร์หรือจากที่กล่าวมาก็ซื้อตั๋วรวมเที่ยวทุกที่ตั๋วรวมเช่นไปเที่ยว Ford Seldom Ford Summer Coronado เป็นต้นซื้อตั๋วรวมถ้าเกิดไปช่วงวันที่1เมษาถึง31ตุลาเนี่ยเขาจะคิด5ส่วนที่เหลือของปีเขาจะคิด3ต่อนะฮะอนุสรณ์สถานที่ใหม่ชื่อว่า Lincoln Lincoln นั่น Call for Price แปลว่าต้องไปถามราคาเองนะฮะก็คือต้องถามราคาหรือว่าไปตรวจราคาในที่นี้เขาไม่กล้าพิมพ์ให้วันอาทิตย์เรียกว่าดอลลาร์เดย์คำว่าเงินบวกวันพวกนี้ส่วนมากมักจะเป็นวันที่เรียกว่าแจกฟรีนะครับเขาแยกเป็นคำว่าฟรีนะดอลลาร์เดย์แปลว่าวันที่ว่าไม่เก็บเงินฟรีคือไม่เสียตังค์แต่เขากับมีเงื่อนไขเฉพาะประชากรเรสซิเดนต์แปลว่าผู้อาศัยผู้อาศัยเรียกว่าเรสซิเดนต์ที่มี valid idvalid แปลว่าใช้ได้ก็คือไม่หมดอายุ ID แปลว่าบัตรประชาชนเขาให้ซีเนียร์นะครับเม็กซิโกอ่ะก็คือคนสูงอายุอ่ะเนาะต่อนะฮะที่มีบัตรประชาชนนะเข้าฟรียกเว้นที่ลินคอนลินคอนขอเก็บเงินครึ่งราคาส่วนวันพุธ Wednesday นะฮะถ้าเป็นซีเนียร์ก็คืออายุกว่า60ขึ้นไป60ขึ้นไปมีบัตรประชาชนก็จะเข้าฟรีนะครับเสร็จแล้วนะต่อไปเรามาเรื่องต่อไปเลยฮะเริ่มนะฮะ on the big of a big annual sale ในวันลดราคาประจำปีไม่เป็นไรฮะ annual แปลว่าประจำปีก็ได้มีคิวนี่เข้าใจแปลว่าแถวแถวใหญ่มากฟอร์มตั้งฟอร์มนี่แปลว่าตั้งหรือแปลว่าสร้างตั้งแต่ทางเข้า entrance แปลทางเข้าห้างสรรพสินค้าคนบางคนก็มาเห็นคำว่าแคมป์แล้วนะแคมป์แปลว่าออกค่ายก็มาออกค่ายกันแปลเป็นไทยก็คือมาปักค่ายหรือว่านะพักอยู่ข้ามคืนโอเวอร์ไนท์นี่แปลว่าข้ามคืนคือรอมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนเนี่ยเพื่อจะได้ทำเลที่ตั้งที่ดีสปอตแปลว่าทำเลที่ตั้งได้ทำเลที่ตั้งที่ดีเข้าใจนะมันลดราคาคนก็ต่อแถวใช่ไหมก็อยากได้เข้าไปคนแรกๆจะได้ไปเอาของที่ตัวเองอยากได้มากเยอะๆเลยเพราะเขาไม่ได้จำกัดจำนวนชิ้นใครมาก่อนหยิบก่อนจะเปิดนั่นเอง opening time เวลาเปิดชายร่างเล็ก try to พยายามนะ push hit way นะครับ try to ว่าพยายามคำว่า push hit way นี่แปลว่าแทรกตัวนะเนื่องเขียนคำว่า push hit way หรือว่าวงเล็บขีดเส้น push hit way นะแปลว่าแทรกตัวพยายามจะแทรกตัวเอาตัวดันตัวเองจนถึงแถวหน้าน่ะถนนนี้เองก็ถูกโยนกลับมาด้านหลัง push back แปลว่าผลักนะครับผลักกลับมาเลยนะผ
ักกลับมาแถวหลังพร้อมกับเสียงดังลาวนี่แปลว่าเสียงดังมากคาร์ลฟูนี่แปลว่าสีสันเลยเคิร์สนี่แปลว่าสาบแช่งพร้อมคำสาบเพียบเลยนะสาบแช่งด่าแบบไม่ยั้งอ่ะเพราะว่ามันจากแถวหลังมาแถวหน้าใช่ไหมคนก็จะด่ามันซะยับผู้ชายคนนี้ไม่ละความพยายามรอบที่สอง attempt พยายามใช้ความพยายามถึงรอบที่สองคราวนี้ถูกเสยคางพันอินเดอร์จอแปลว่าเขาเอาหมัดต่อยเลยพันอินเดอร์จอนี่ว่าเสยคางเสยคางหงายกลับมาเลยน็อกอาราแปลว่าล้มเลยนะน็อกอาราน็อกนี่แปลว่าล้มนะล้มอยู่รอบกองเลยนะแล้วก็ถูกโยนกลับไปต่อท้ายแถวอีกแล้ว as he readily himself แปลว่าเตรียมพร้อมเขาก็เลยต้องเตรียมพร้อมตัวเองใหม่รอบที่1ด่าซะแหลกรอบที่2เสยคางคราวนี้ต้องเตรียมพร้อมใหม่เพื่อจะพยายามในครั้งที่3เขาตะโกนใส่คนข้างหน้าเขาว่าถ้าคราวนี้ทำไมฮะหึถ้าคราวนี้ทำไมตีฉันใช่ไหม hit me อีกครั้งเดียวฉันไม่เปิดร้านขายของแน่วันนี้นะเข้าใจไหมโอเคครับเสร็จแล้วก็บอกว่าคราวนี้ถ้าเองต่อยหรือด่าฉันอีกฉันจะไม่เปิดร้านขายของให้ละ70การขายในเรื่องฉบับนี้จัดยังไงฮะเดี๋ยวดู annual year สิเข้าใจ annual มั้ยนี่ annual sale อ่ะแปลว่าปีละครั้งจะไม่ดูก่อนนะ annual แปลว่าปีละ1ครั้งตอบข้อ1 once a year 70ตอบ1 once a yearsome people คือใครเรียนสเปกเซลแมนโอ้โหคนบางคนมาออกค่ายเป็นพนักงานขายนี่ลิสติ้งที่ง่ายที่สุดแล้วนะช็อปเปอร์สเปกเตเตอร์เรียนมาแล้วแปลว่าอะไรในเทอมเนี้ยผู้ชมกีฬาบทตัวสเปกไงไอ้ที่สอนมาส่วนแชร์โฮลเดอร์ก็ผู้ถือหุ้นอ้าวอย่าผิดบ่อยสิมันลิสติ้งง่ายจะตาย colorful สีสันอย่าไปตอบว่ามัลติคัลเลอร์นะด่าได้อย่างมีสีสันมากต้องใช้คำว่าด่าแบบไหนเอ็กเพรสซีฟถูกต้องครับแปลว่าแสบนะแสบสันถ้าไม่แปลสีสันเอ็กเพรสซีฟแปลว่าแสบสันด่าได้แสบมากคนที่รอคอยเป็นอย่างไร แปลว่าเฉยชาเอาเฉยชาข้อ3ผิดอินดิเพลสว่าเฉยชาคือไม่โกรธไม่โมโหไม่มีอารมณ์เฉลยข้อ4 aggressive แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ก้าวร้าวไอ้พวกหัวร้อนนะเล่นเกมมาหัวร้อน aggressive ก้าวร้าว The small man wanted to เร็วเหรออยากเป็นลูกค้าคนแรกเลอะเทอะที่สุดเลยพีทอยากจะเปิดร้านขายของใจขาดและเฉลยข้อ2อ่ะเรื่องต่อไปเลยนะครับ Next time ในคราวหน้ามีบ่อยชาวจีนมองหน้าคุณ Look at you Expectantly แปลว่าคาดหวังนะหรือแปลว่ารอจุดๆๆรออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาพูดว่าหนีเส้นเตี้ยนสมอ All you have to do สิ่งที่คุณต้องก็คือต้องไปเอื้อมจับ Reach for แปลว่าจับก็ได้ไปจับโทรศัพท์มือถือ Not only will it tell you that ไม่เพียงโทรศัพท์มือถือจะบอกคุณว่า your waiter waiter แปลว่าอะไรบริกรหรือบ่อยที่ร้านไงมีบริกรที่ร้านไงถามว่าคุณจะสั่งอาหารอะไร it คือใครโทรศัพท์จะ translate แปลว่าแปลคำสั่งของคุณ order แปลว่าคำสั่งที่ใช่คุณสั่งอาหารน่ะให้เป็นภาษาจีนได้ด้วยญี่ปุ่นก็ได้เยอรมันก็ได้ต่อนะฮะ The system called verb mobile ระบบดังกล่าวชื่อว่า verb mobile verb mobile นั้นสามารถแปล basic spoken english ภาษาพูด basic แปลว่าพื้นฐานน่ะนะภาษาพูดพื้นไม่ว่าเป็นอังกฤษเป็นญี่ปุ่นเป็น Chinese เป็นเยอรมันได้อย่างทันที
instantaneously แปลว่าทันทีทันทีก็คือรวดเร็วนะฮะต่อ it operate operate แปลว่าปฏิบัติการนะมันเป็นระบบปฏิบัติการนะอยู่บนโทรศัพท์ทั่วไป standard แปลว่ามาตรฐานทั่วๆไปงั้นโทรศัพท์ของใครก็ใช้งานระบบนี้ได้ network นะ just dial a number the number แค่หมุนหมายเลข dial the number หมุนหมายเลข get the waiter to speak into the phone ให้บริกรพูดใส่โทรศัพท์ and listen when it translate his word back to youแล้วก็ฟังตอนที่มันแปลกับคำพูดของบริกรนะ his word back to you กลับมาหาคุณ text based translator เขาย้อนกลับไปที่การแปลข้อความนะ translator แปลว่าเครื่องแปลจดสิครับเครื่องแปลแล้วจะ text แปลว่าข้อความเครื่องแปลข้อความเช่น Alta Vista Babel Fishทับศัพท์นะ A ใหญ่ V ใหญ่ B ใหญ่ F ใหญ่เป็นชื่อสรุปมันมีเครื่องแบบแปลคนพูดได้นะชื่อว่า Verb Mobile นะอยู่ในบรรทัดที่5นะ Verb Mobile หรือ Verb Mobile เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องแปลแบบข้อความชื่อว่า Alta Vista Babel Fish นะ Exit แปลว่าปรากฏมาได้ช่วงเวลาหนึ่งละเครื่องแปลข้อความเนี่ยมีคนทำสำเร็จละแต่การแปลข้อความแย่พัวแปลว่าแย่ The problem is even more difficult ยิ่งแย่มากเมื่อเป็นภาษาพูดก็คือเครื่องแปลของอีกยี่ห้อหนึ่งไงแย่มากเวลาแปลภาษาพูดเพราะว่า background noise background noise นี่แปลว่าสำเนียงพื้นฐาน background noise ก็สำเนียงพื้นฐานเช่นบางคนเสียงสูงนะบางคนเสียงลิ้นพันกันเป็นต้นเรียกว่าแบ็กกราวด์น้อยสำเนียงพื้นฐานและคนมักมีแนวโน้ม tendency to แปลว่าแนวโน้ม tendency คู่กับ to ต้องตีให้ถึง to นะใช้ประโยคผิดไวยากรณ์ ungrammatical sentence ไม่เหมือนกับเครื่องแปลยี่ห้ออื่นไอ้ยี่ห้อ verb mobile ที่เราคุยกันหรือ verb mobile ที่คุยกันเนี่ยมันเป็น product product ก็คือผลิตภัณฑ์product ว่าผลิตภัณฑ์มูลค่าต้อง94ล้านน่ะนะครับมันจะไม่ filter out แปลว่ากรองมันจะไม่กรองหรือว่าตัดนะฮะมันจะไม่กรองเสียงพื้นฐานหรือเสียงสูงเสียงแหลมมันจะไม่ไปยุ่งกับตรงนั้นแทนที่จะไปตัดทิ้งมันกับพยายามที่จะ make sense of it คำว่า make sense นี่แปลว่าเข้าใจอิทที่ว่าคือ background noise อิทที่ว่าคือ background noise นะเสียงสำเนียงสูงๆแหลมๆของคนน่ะเครื่องจะพยายามทำความเข้าใจต่อนะฮะ discarding discard แปลว่ากำจัดเสียงที่ไม่เหมาะสม fit แปลว่าเหมาะมันจะกำจัดนะความหมายที่ไม่เหมาะการแปลนั้น align back กลับมาบางครั้งบางชนิด archive of แปลว่าชนิดนะฮะของพิจินนะคำว่าพิจิน language นะแปลว่าภาษาต่างดาวพิจิน language แปลว่าภาษาต่างดาวบางทีอาจจะแปลมาเป็นภาษาต่างดาวบ้างแต่คนก็ยังเข้าใจคำว่าพิจินนี่เหมือนกับว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมันพูดผสมเหมือนกับใช้ภาษาไทยเดี๋ยวฟังก็ไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยพิจินแลงเกตอังกฤษไม่เป็นอังกฤษเนี่ยให้พิจินแลงเกตแต่คุณก็เดาออกว่ามันพูดว่าอะไรไปดูผู้พัฒนาบ้างไม่มี3เรื่องส่วนมาก reading เข้ามหาลัยผู้พัฒนาชื่อว่า Wolfgang Wachler ได้สร้างสมองกล artificial intelligence แปลว่าสมองกลสมองกลอักษรย่อว่า AIA ย่อมาจาก artificial I ย่อมาจาก intelligent ที่ DFKI ใน Saarbrücken Germany คาดว่าบริการนี้จะเป็นพาณิชย์ commercial นี่แปลว่าพาณิชย์คือคนใช้มากนะในอีก5ปี
การแปลแบบทันทีสำหรับสนทนาอันยาวต้องใช้เวลา take up to นะครับใช้เวลานานอีก10ปีเขากล่าวในตอนต้นนั้นพบว่า 90% accurate แปลว่าอะไรฮะเรียนบ่อยๆอ่ะแปลว่าแม่นยำ accurate แม่นยำ quick รวดเร็ว delay นี่แปลว่าความล่าช้าความล่าช้าในการแปลนั้นไม่เกิน no more than ขีดเส้น no more than ด้วยนะฮะเป็นสำนวนแปลว่าไม่เกิน no more than แปลว่าไม่เกินเสี้ยววินาทีทำได้ทุกสิ่ง anything ในการ get food นะครับในการรับอาหารนะที่โต๊ะนะ a little faster เร็วกว่าเดิมนิดหน่อย75จากวันที่1ที่เรียกว่ามีบริกรมารอสั่งอาหารโจทย์ถามว่าเหตุการณ์นี้เริ่มต้นที่ไหนครับレストラン อันนี้ครูขอเฉลยไวแล้วกันจะได้ทำเวลาอีก2เรื่องต่อนะฮะ verb mobile ใช้แปลอะไรเอ่ยถูกมันไม่ยากนะเพราะมันต้องใช้ความอดทน instant รวดเร็ว immediately ข้อ3ทวนใหม่นะฮะ76ข้อ3 77ข้อ3 78ถ้าคุณใช้ verb mobile คุณต้อง communicate แปลว่าสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านอุปกรณ์โมบายโฟนไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สิต้องใช้คำว่าโมบายโฟนโทรศัพท์อันเดอร์เวิร์ดอิดนี่อาจารย์แปลให้แล้วนะแม็กกาวน้อยข้อ4 discard แปลว่าทิ้งคือคำว่า reject แปลว่าปฏิเสธจดข้อ2ด้วยแปลว่าปฏิเสธก็คือการทิ้งต่อข้อ81ข้อได้เปรียบของ verb mobile คือเรื่องอะไรข้อ1ถ่ายทอดความหมายพื้นฐานข้อ2แปลได้ทุกคำ3กำจัดเสียงแบ็คกราวด์เอาข้อ3ตัดทิ้งก่อน eliminate แปลว่ากำจัดมันไม่เคยกำจัดต่อนะข้อ4มันสร้างภาษาอังกฤษให้ perfect มาดูซิน่าจะตอบข้ออะไรดีข้อ1มันสามารถถ่ายทอดความหมายพื้นฐานได้นี่คือข้อได้เปรียบเดี๋ยวเพื่อความสบายใจอาจจะถูกก็ได้เดี๋ยวเช็คให้สักครู่นะครับเฉลยถูกแล้ว81เฉลยข้อ1ถูกแล้วฮะ8เฉลยข้อ1 82ณปัจจุบัน verb mobile นั้นสามารถทำอะไรได้บ้างก็น่าจะตอบให้เหมือนมากที่สุดนะข้อ1บอกว่าแปลยาวๆได้ผิดแปลยาวๆขออีก10ปีข้อ2ซื้อไปใช้ตามบ้านไม่เกี่ยวนะเป็นระบบเน็ตเวิร์คข้อ3ทำงานได้อย่างอะไรฮะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำเพราะว่าจากบรรทัดที่19เขาบอกว่ามันแม่นยำถึงเท่าไหร่ 90% ส่วนข้อ4บอกว่าใช้จดบันทึกอ่ะ82เฉลยข้อ3เทคโนจดบันทึกยังไม่ใช่เนาะจงตั้งชื่อเรื่องข้อ1ความสำคัญของพนักงานทันไหมโอเปอเรเตอร์ว่าพนักงานนะพนักงานโทรศัพท์เรียกว่าโอเปอเรเตอร์เอาตัดทิ้งเลยเนาะไม่ใช่พนักงานโทรศัพท์เดี๋ยวขอเขียนให้เสร็จแป๊บนึงนะครับพนักงานโทรศัพท์อ่ะเขียนเสร็จละความจำเป็นของเครื่องแปลมนุษย์3ความก้าวหน้าของอีเมลอิเล็กทริกเมลแปลว่าอีเมลนะอิเล็กทริกเมลแปลว่าอีเมลนะตั้งใจดูบทเรียนข้อ4 break down แปลว่าทำลาย language barrier แปลว่าสิ่งกีดขวางนักลบอะไรนี่เป็นวอลเลเยอร์สิ่งกีดขวางด้านภาษาเอาตอบข้ออะไรดีสุดครับข้อ4ก็เป็นเรื่องการแปลภาษาก็ต้องตอบเป็นภาษาตอบข้อ4เรื่องต่อไปเรื่องนี้สนุกสมาธิไม่มีแล้วใจมันมาก่อนกายเว้ยเอาเริ่มแล้วกันนะพอไม่ไหวก็อู้ๆไปก่อนกัน We still don't understand เราไม่เข้าใจหรอกถึงคำว่า extend แปลว่ามากมายเขาใช้เป็นมหาศาลแล้วกันมหาศาลของพลังจิต my power พลังจิตเราไม่เข้าใจถึงพลังจิตนะที่มีมากมายส่วนนอแปลว่าและไม่และเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเรามีพลังจิตเช่นนั้นซัดใช้ในการกล่าวซ้ำนะ
ดังนั้นตัว such ใช้แทนคำว่า my power นั่นเองพลังจิตสิ่งที่เราพูดได้อย่างแน่นอน certain แปลว่าแน่นอนถ้า certain ไม่ได้นำหน้าคำนามจะแปลว่าแน่นอนนะฮะพลังจิตนั้นเป็นพลังที่ over the body ชนะร่างกายหรือเหนือเขาใช้พลังจิตนะเหนือร่างกายได้ many different way แปลว่านานาเขาเรียกนานานะหรือว่าหลายประการนั่นเองเริ่มถ้าผู้ชายคนหนึ่งถูกบอกว่าเขาอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและเขาเชื่อตามที่คำพูดเขาจะแสดงอาการนะ physical sign นะครับ physical นี่แปลว่าร่างกาย sign แปลว่าสัญญาณนะได้แก่นะร่างกายของเขาจะ reacting แปลว่าตอบโต้ต่อไปขีดเส้นหรือวงเล็บ as though ก็ได้นะ as though แปลว่าราวกับว่าแต่เป็นเรื่องสมมุตินะราวกับว่าเขาอยู่ที่ขั้วโลกเหนืออ่านี่คือพลังจิตของมนุษย์นะถ้ามนุษย์ได้รับการบอกกล่าวว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ขั้วโลกเหนือแล้วจิตใจเราดันเชื่อใจเราดันยอมรับว่าเราอยู่ขั้วโลกเหนือ he go pale แปลว่าอะไรหน้าซีด pale แปลว่าหน้าซีดหน้าแบบไม่มีเลือดเลยส่วน shiver แปลว่าสั่นเราจะมีอาการหน้าซีดและเกิดอาการสั่นต่อนะครับหน้าซีดเข้าใจนะสีหน้ามันเหมือนคนตอนหน้าหนาวๆขาวๆส่วนชิปเปอร์แปลว่าสั่นตัวจะสั่นเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือถ้าเขาเป็นเฮฟีเวอร์ก่อนนะแปลว่าภูมิแพ้พวกพืชภูมิแพ้พืชนะ sufferer แปลว่าผู้ป่วยวันนี้เอาผู้ป่วยที่ป่วยเกี่ยวกับแพ้พืชแพ้เกสรดอกไม้แพ้ต้นไม้มาดูรูปภาพ the sort of ขีดเส้น the sort of แปลว่าชนิดของพืชที่ตัวเอง allergic แปลว่าภูมิแพ้เอาคนที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มาดูรูปภาพที่ตัวเองภูมิแพ้เขาจามได้เฉยเลยชนิดแปลว่าจามต่อนะทั้งที่มันไม่มีจริงอ่ะแต่มันไปเรียบร้อยแล้ว When เมื่อภาพยนตร์เรื่อง Lawrence of Arabia ออกฉาย Cinema Manager ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ Allow the World รอบโลก Report that รายงานให้ฟังตอนที่มีภาพยนตร์เรื่อง Lawrence of Arabia นะปรากฏว่าไอศครีมขายดีมาก Rocket นี่แปลว่าพุ่ง Rocket นี่แปลว่าจรวดแต่เนื่องจากตำแหน่งที่มันเขียนเป็น Verb จรวดนี่มันพุ่งสูงไงนะจึงใช้คำว่าพุ่งสูงแทนอ่ะต่อนะครับทำไมอ่ะทำไมแบบฉายหนังเรื่องนี้แล้วขายติมดีทั่วโลกเลย endless แปลว่าไม่จบ endless แปลว่าไม่จบ desert ทะเลทราย scene แปลว่าฉากเพราะฉากทะเลทรายมีทั้งเรื่องไม่มีวันจบฉากทะเลทรายเรื่องนี้เราอาจไม่เคยดูนะแต่ก็สนุกดีนะต่อนะฮะทำให้พาทอนแปลว่าผู้อุปถัมภ์ในที่นี้คือลูกค้าพาทอนแปลว่าผู้อุปถัมภ์นะรู้สึกอึดอัด uncomfortable แปลว่าอึดอัดกับ hot แปลว่าความร้อนทวนความหลังนะครับใจเราเนี่ยมันมาก่อนอย่างอื่นถ้าใจเรานะมันนึกถึงว่าเหนื่อยเราจะเหนื่อยโดยไร้เหตุผลยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยแป๊บหนึ่งนะครับความเดิมตอนแรกอำนาจจิตยกตัวอย่างเช่นเราไม่อยู่ในขั้วโลกเหนือแต่คนบอกว่าเราอยู่ขั้วโลกเหนือเราเกิดอาการหนาวสั่นครั้งที่สองนะครับเราเป็นภูมิแพ้แต่เดิมเขาเอารูปภาพให้ดูเราก็จามฮัตเช่ยครั้งที่สามเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Lawrence of Arabia มีแต่ฉากทะเลทรายทำให้การขายไอศครีมพุ่งกระฉูดทั้งที่เราไม่อยู่ในทะเลทรายแต่เราซื้อไอศครีมกันแบบบ้าคลั่งบทที่สิบ Hypnotis แปลว่านักสะกดจิตนักสะกดจิตใช้อำนาจจิต power of the mind over the body เหนือร่างกายขีดเส้น in order คู่กับ to นะแปลว่าเพื่อต่อไปขีดเส้น exert
Exert แปลว่าดึงออกมาดึงออกมาความเดิมนักสะกดจิตใช้อำนาจจิตควบคุมร่างกายเพื่อดึงเอาพลังหรืออิทธิพล influence แปลว่าอิทธิพลนะของจิตเนี่ยออกมาต่อนะครับนักสะกดจิตจะต้อง convince convince แปลว่าชักจูงจะไปเป็นชักจูงจะไปเป็นเกลี้ยกล่อมถูกไหมนะชักจูงให้ผู้ป่วยคิดว่าบางสิ่งเป็นเรื่อง true เรื่องจริงและถ้าผู้ป่วยทำตามดังนี้ accordingly ก็ดังนี้ตอนแรกเขาจะชักจูงให้เราทำตามเขาดังนี้มาดูตัวอย่างถ้าเขาชักจูงว่าผู้ป่วยขันไม้เพเทียนแปลว่าผู้ป่วยอาร์มแปลว่าแขนหนักเหมือนกับเล็ดลีดลีดแปลว่าหรือว่าเล็ดก็ได้นะแปลว่าตะกั่ววันนี้เขาหลอกเราว่าแขนเราเนี่ยเป็นแท่งหินตะกั่วแท่งเล็กผู้ป่วยคนนั้นไม่สามารถยกแขนได้ if ถ้าเขาชักจูงผู้ป่วยว่ามีก้อนน้ำแข็ง a piece of ice แปลว่าก้อนน้ำแข็งนะเป็น red hot poker red hot รู้ก่อนว่าแดงร้อน red hot รู้ก่อนแปลว่าแดงร้อน poker แปลว่าเหล็กจิ้มหรือว่าเหล็กแทงเหล็กจิ้มนึกถึงไม้เหล็กเสียบบาร์บีคิวอะอย่างฝรั่งเนี่ยเขาจะมีไม้ที่เอาไว้เขี่ยพวกฟืนเวลาเขาอยู่เตาผิงอ่ะนะเขาเรียกว่าเหล็กจิ้มเหล็กแยงพวกนี้เรียกว่าโปเกอร์เหล็กที่ไว้จิ้มทิ่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 มในเหล็กที่ร้อนในไฟที่ร้อนความเดิมนะนักสะกดจิตเอาน้ำแข็งมาหนึ่งก้อนแล้วบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยคือเหล็กที่กำลังร้อนแดงๆเลยแล้วต่อมานักสะกดจิตสัมผัสผิวของผู้ป่วยโดยใช้น้ำแข็งปรากฏว่าเกิดบิสเตอร์ขึ้นบิสเตอร์แปลว่าตุ่มนะตุ่มผิวหนังร่างกายเราจะเป็นผิวหนังจะบวมพองขึ้นมาให้เห็นบิสเตอร์คือตุ่มผิวหนังบิสเตอร์ยังแปลว่าแผงยาด้วยนะฮะช่วยเขียนหน่อยว่าแผงยาด้วยนะแผงยาที่แบบมันเป็นตุ่มๆแล้วเราต้องกดฟอยล์มันออกมาก็เรียกว่าบิสเตอร์เหมือนกันร่างกายโต้ตอบกับคำแนะนำทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริง not true แปลว่าไม่ใช่reality แปลว่าเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวข้อนี้จะยากนะถามหน่อยเหล็กกับน้ำแข็งอะไรคือความจริงเหล็กกับน้ำแข็งอะไรคือความจริงน้ำแข็งคือความจริงเพราะควรคุยกันก่อนนะ reality ในที่นี้คือน้ำแข็งอย่าลืมนะ reality นี่คือน้ำแข็งนะที่มาแตะตัวเรานะส่วนไอ้เรื่องเหล็กแยงๆเขาสะกดจิตเราสันทรายแปลว่าสัญญาณของจีเนียคำว่า genuine แปลว่าของแท้ genuine แปลว่าของแท้ genuine burn will appear burn แปลว่ารอยไหม้ของแท้รอยไหม้ต่อนะฮะเกิดขึ้นประหยัดเวลาขออนุญาตลุยต่อเนาะคือเราไปยุบไงถ้าเราไม่ยุบมันก็สบายสบายหน่อยเอาหน้าซีดตัวสั่นนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาทำไมเอ่ยจากเนื้อเรื่องเฉลยข้อ2คิดว่าอากาศมันหนาวนะฮะ Lawrence of Arabia นั้นถูกฉายในที่ใดบ้างก็ไปดูในโจทย์เดี๋ยวจะฉายในไทยซ้ายได้ยังไงดูประโยคนี้ Lawrence of Arabia Cinema Manager Around the World คิดเส้นคำว่า Around the World หรือยัง Around the World แปลว่ารอบโลกเพราะฉะนั้นเวลาตอบนี่อย่าเอาอารมณ์มาตอบต้องดูบรรทัดเฉลย Many Countryต้องหาเนื้อเรื่องมาตอบเสมออย่ามักง่ายมันจะหาคำตอบไม่เจอนะ86เราสันนิษฐานได้ว่าคนดูภาพยนตร์อันนี้เราสันนิษฐานนะเราคิดเอาเองนะไม่มีในเนื้อเรื่องนะถ้าวันนี้นักเรียนไปดูหนังเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือนักเรียนจะทำอะไรข้อ1บอกกินไอศกรีมข้อ2บอกว่ากินน้ำร้อนข้อ3บอกว่าอะไรดีอาบน้ำเย็นข้อ4บอกว่าไปหาเหล็กแยงๆร้อนๆตอบอะไรดีฮะถ้าดูเรื่องโคโลกเหนือกินน้ำร้อนตอบข้อ2ใจเรามันจะกลัวไง87 rocket แปลว่าพุ่งข้อใดต่อไปนี้แปลว่าพุ่ง lost sharply lies lost license แปลว่าพุ่งถูกเฉลยข้อ4 lies lost license แปลว่าพุ่งขอแถมข้อ2นิดนึงนะ decline แปลว่าตกต่ำgradually แปลว่าค่อยตกต่ำดูข้อ1ด้วย steadily แปลว่าคงที่ steady คงที่
88 Patron แปลว่าผู้อุปถัมภ์ผู้อุปถัมภ์โรงภาพยนตร์เราเรียกว่าอะไรฮะก็แปลว่าผู้ชมภาพยนตร์ไงอะไรนั่นมันผู้จัดการเฉลย movie goer ผู้ชมภาพยนตร์เฉลย movie goer ผู้อุปถัมภ์ภาพยนตร์ก็คือผู้ชมภาพยนตร์เฉลยข้อ1 movie goer 89นักสะกดจิตถูกเชื่อว่าสามารถควบคุมจิตใจเฉลยข้อ2หันมาครับ89เฉลยข้อ2นักสะกดจิตควบคุมจิตใจอีกนิดเดียวอีกเรื่องหนึ่งไม่นานหรอก90พูดไปแล้วนะอะไรคือความจริงไอซ์ข้อ3หนึ่งสิ่งที่จนป่านี้เรายังไม่เข้าใจทั้งหมดคืออะไรข้อ1ทำไมบ่อยครั้งเราถึงหิวเพราะเรานึกเรื่องอะไรมาก่อนอาหารหรือเราอาจจะไปดูภาพอะไรที่น่ากินมาก่อน2จิตควบคุมร่างกายได้อย่างไรตอนนี้รู้ยังยังเป็นปริศนา Amazing Power of Movie อำนาจเหลือเชื่อของภาพยนตร์อันนี้รู้แล้วเช่นภาพยนตร์ฉายทะเลทรายแล้วก็อยากกินอะไรเย็นๆใช่ไหมผลของภูมิอากาศต่อพฤติกรรมเช่นถ้ามีอากาศหนาวแล้วก็ตัวสั่นนั้นสิ่งที่เราเนื้อเรื่องยังอธิบายไม่ได้คือข้อ2ว่าจิตเหนือร่างกายได้อย่างไรอาจงตั้งชื่อเรื่องฉบับนี้ตั้งชื่อเรื่องว่า Physical Life เหรอแปลว่าสัญญาณร่างกายอ่ะ The power of the mind ถูกแปลว่าอะไรแปลว่าพลังของจิตพลังของจิตพลังจิตถูกคำนี้ส่วนข้อ4นะแปลว่าใส่ใจร่างกาย mind แปลว่าใส่ใจ body แปลว่าร่างกายอ้าวเรื่องสุดท้ายครับขอโทษทีนะที่เร่งเพราะว่าไม่อยากให้มันเลทมากตอนนี้เวลาประมาณ10นาทีก็อาจจะ5นาทีเท่านั้น15นะครับเริ่ม8โมงวันจันทร์ตอนเช้า25กันยายนปี1994 a racket racket แปลว่าขาดแหว่งขาดลุ่งลิ่งแล้วกันแล้วก็วงเล็บเสื้อไม่ใช่ใช้กับอะไรนะใช้กับพวกเสื้อผ้ามีชายคนหนึ่ง aimless aimless นี่แปลว่าไร้จุดหมายก็คือคนพเนจรอะ aimless aim แปลว่าจุดหมายใส่ aimless แปลว่าไร้จุดหมายชายคนหนึ่งเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งไร้จุดหมายเป็นชายชราอายุ82 collapse แปลว่าล้มอยู่ที่ทางเท้าที่ถนนเดสติก็เดี๋ยวก็จบไป5นาทีใกล้สถานีฮัตสัน innumerable แปลว่าไม่มากคนไม่มากที่จะ notice him เห็นเขาแต่เขาเลลายเลเลนะเลตัวนี้เป็น verb 2นะไม่ใช่คลานหรือนะแปลว่านั่งนอนแปลว่านั่งหรือแปลว่านอนก็ได้ลายเลเลนไม่ใช่เลเล่นเล่นนะลายเลเลนนี่แปลว่านั่งนอนเขียนให้ดูเนี่ยระวังนะในข้อสอบเขาจะมีลายเลเลนใช้กับนั่งนอนโดยมากใช้กับคนนั่นแหละนะแต่ให้ระวังตัวนี้นะเลเล่นเล่นใช้กับสิ่งของออกทั้งไวยากรณ์ออกทั้งการแปลเช่นไก่วางไข่เขาใช้เลเล็ดเล็ดเขาจะเขียนเป็นสัตว์นะชายคนนี้นั่งนอนตามลำพังหลายนาทีละนะคำว่า death เจอแล้วนะนะอันนี้จะแปลว่าวิงเวียนนะคนที่หัวหมุนน่ะบ้านหมุนน่ะ death หรือ death นั่นเอง death double up แปลว่าจุก double up แปลว่าจุกจุกท้องจุกที่ท้องแล้วกันคำว่าจุกที่ท้องรู้ใช่ไหมที่งอตัวเป็นกุ้งเราเรียกอาการที่คนงอตัวเป็นกุ้งว่า abdominal cramp แปลว่าแน่นท้องก็คืองอตัวที่ท้องอะ cramp แปลว่าแน่น abdominal แปลว่าท้องก็คือจุกที่ท้องเอามือจับที่ท้องแล้วก็ย่อตัวลง agony แปลว่าทรมาน
Retching แปลว่าอาเจียนก็คืออ้วกแตกนั่นเองเอาล่ะชายชราคนหนึ่งอายุ82จุกที่ท้องแน่นหน้าท้องทรมานอาเจียนอ้วกตำรวจได้มาถึงระหว่างจนกระทั่งตำรวจมาถึงได้ก้ม bend over แปลว่าก้มดูหรือก้มสำรวจนะก็ได้ก้มดูแล้วกันเนาะที่ชายชราตำรวจก็ suppose คิดว่าเรื่องนี้ง่ายแป๊บเดียวจบนะคิดว่าชายชรานั้นเป็นขี้เมาซิกดังแปลว่าพวกขี้เมาพวกติดสุราแล้วกันคนติดเหล้าติดสุราก็ปวดท้องแล้วก็อ้วก on his hand นี่แปลให้ดีนะแปลว่าไม่นานนะแปลว่าไม่นานนะก็อยู่บนมือไม่มีใครจับอะไรนานๆใช่ไหมล่ะเป็นอีเดียมเราจับไปใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยนะ on his hand เป็นอีเดียมแปลว่าไม่นานนะนะ wanderer แปลว่าพเนจรพวกพเนจรมักจะดรอปบายแปลว่าแวะมาที่เนี่ยแหละมาดื่มนะ drink นี่แปลว่าดื่มแวะมาดื่มกันที่แถวสถานีรถเป็นเรื่องที่มัน common มากๆเลยปกติมากๆเลยปกติมากๆในส่วนเนี้ยตอนเช้า it was not an opinion that he could have held for long it was not an opinion แปลว่าคิดไม่ถูกหรือว่าอาจจะใช้ว่าความคิดผิดแล้วกันอ่ะสั้นๆเขาเริ่มคิดผิดตำรวจรู้ว่า not an opinion ตำรวจคิดผิดซะละที่เขาเชื่อมาตั้งนาน could have held for long แปลว่าเชื่อมานานไอ้ที่เชื่อมานานเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่าเป็นขี้เมาเนี่ยคิดผิดเพราะว่าจมูกลิปแปลว่าริมฝีปากหูและนิ้วเป็นสีฟ้า sky blue แปลว่าสีฟ้าตำรวจจึงต้องโทรศัพท์ไปหา ambulance นี่รู้จักนะรถพยาบาลนะที่โรงพยาบาล Big Man Downtown B ใหญ่ D ใหญ่ไม่แปล half a dozen ก็ประมาณ6ตึกถัดออกไป half a dozen แปลว่า6นะ6ตึกถัดออกไปชายชราถูกขน carry into แปลว่าขนไปยัง emergency room ห้องฉุกเฉินณเวลา 8:30 จำได้นะ 8:00 ตรงชายชรามาล้ม 8:30 ถึงโรงพยาบาล By that time แปลว่าก่อน By that time ขีดเส้นนะฮะแปลว่าก่อนหน้าเขาได้หมดสติ unconscious แปลว่าหมดสติก็แสดงว่าไอ้ช่วง 8:00 ถึง 8:30 เขาเป็นลมไปตั้งนานละ Blueness แปลว่าสีฟ้าspread over แปลว่าลุกลามร่างกายมีสีฟ้าๆลุกลามที่ส่วนใหญ่ของร่างกาย examining physician แปลว่าหมอที่ตรวจอาการ physician แปลว่าหมอ examining แปลว่าตรวจอาการหมอมาตรวจอาการ attribute เป็น verb นะฮะ attribute แปลว่าแสดงรายละเอียดยาวหน่อยนะ attribute ก็แสดงรายละเอียดหมอที่ตรวจอาการได้มาอธิบายรายละเอียดจริงๆมันควรใช้ explain แต่มันใช้ attribute ก็เลยต้องแปลตรงตัวแสดงรายละเอียดว่าสีที่มัน morbid แปลว่าสีผิดปกติmorbid แปลว่าสีผิดปกติสีผิดปกติคือสีอะไรเมื่อสักครู่สีฟ้าเราเรียกสีฟ้าว่า cyanosis พวกสมอร์ฟต่อแล้วกันช่างคิดนะเกือบจบแล้วเป็นสภาพที่ resolve formมาจากสรุปชายชราคนสักครู่นะฮะมีสีฟ้าตามร่างกายไซแอนโนซิสมาจากการขาด insufficient แปลว่าขาดนะ supply แปลว่าแหล่งออกซิเจนในเลือดและ note that สังเกตว่าหมอเขาอธิบายให้ฟังนะว่าทำไมชายคนนี้ถึงมีสีฟ้าเพราะว่าไม่ขาดออกซิเจนเกิดอาการ diarrheic คำว่า diarrheic แปลว่าท้องร่วง diarrheic แปลว่าท้องร่วงอยู่ใน severe state severe แปลว่ารุนแรง state of shock แปลว่าภาวะขาดน้ำ shock ในทางการแพทย์แปลว่าการขาดน้ำนะฮะภาวะขาดน้ำขั้นรุนแรงในตัวคนชราขออนุญาตเฉลยเลยนะครับขาดแหว่งลุ่งลิ่งคืออะไรที่ขาดแบ่งลูกนิ่งเฉลยเสื้อผ้าข้อ3
ดูเนื้อเรื่องไม่ต้องตีพุงเมื่อผู้ชายคนนี้ล้มลงอ่ะไปดูคำว่าล้มลงอยู่บรรทัดที่สอง Nobody. ถูกจากเนื้อเรื่องบอกว่านะไม่มีใครสนใจเขาเลยนะเพราะว่าประโยคบอกว่า people ใช่ไหม innumerable people แปลว่าไม่มีคนไหน innumerable แปลว่าไม่มากคนไม่มากก็แปลว่าไม่มีใครสักคนเห็นเขาแปลว่า nobody paid any attention to himไม่มีใครสนใจ pay attention แปลว่าสนใจ idiom รู้ใช่ไหม pay บวก attention แปลว่าสนใจอ่ะต่อนะครับ โอ้ยถ้าของม.6 ก็ต้องอดทนอ่ะทำโจทย์ให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้มีแต่โจทย์เท่านั้นที่ยืนยันความสำเร็จในชีวิตให้คุณได้นอนท่าอะไรอันไหนลองคิดสิคนที่จุกท้องจะนอนท่าอะไรแบ็คเอาหลังลงพื้นเดี๋ยวแป๊บนึงแบ็คเอาหลังลงพื้นเรียกว่านอนหงายเฮดอันนี้ก็จะเป็นนอนคว่ำนอนหัวคือนอนคว่ำซ้ายนอนตะแข็งสโตมัสก็คือนอนจุกนั่นเองนอนจุกนอนจุกนะครับเฉลยข้อ3ท่านอนก็ยังดุกออกข้อสอบอีกถ้าจำได้นะเอามือกุมท้องจากเนื้อเรื่องอ่ะ most people thought ความเดิมคิดว่าคนคนนี้เป็นคนแบบใดเป็นขี้เมาสี่ drunk ก็ขี้เมา crazy นี่คนบ้าประโยคบอกว่าความคิดของตำรวจไม่ถูกจำได้ไหมก็แปลว่าคิดผิดที่ตำรวจเชื่อมาตั้งนานแปลว่าอะไรแปลว่าตำรวจไม่มีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่มีความเห็นอะไรเลย no opinion one way quickly รู้ตัวแล้วว่าเขาผิด 3. ไม่คิดอะไรเลย 4. ดื้อ stubborn แปลว่าดื้อ stubborn แปลว่าดื้อ refuse แปลว่าปฏิเสธตำรวจยังดื้อและปฏิเสธที่จะเปลี่ยนใจอ้าวเข้าใจตรงคำว่าคิดผิด quickly realize รู้ตัวแล้วว่า he was wrong 97ตอบข้อ2ต่อนะฮะคราวนี้ถามง่ายๆตำรวจขอโทษคนชราถูกใส่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ in an ambulance ในรถพยาบาลรถด่วนรถฉุกเฉินนักเรียนครับคราวนี้ง่ายสุดๆเลยสีฟ้าเกิดจากสมิร์ฟไม่มีในช้อยส์สมิร์ฟไม่เลยสีฟ้าเกิดจากขาดออกซิเจนแลกแปลว่าขาดแลกแปลว่าขาดออกซิเจนตอบข้อ2เมื่อนะเขาพาคนชราเข้าไปในห้องฉุกเฉินคนชราเป็นยังไงข้อ1พูดไม่ได้ข้อ2เสียเลือดมากเสียเลือดมากผิดเขาเสียเนื้อน้ำมาก3บอกว่าตื่นตัวผิดในนะเขาว่าเขาหมดสติตื่นตัวส่วนข้อ4บอกว่าตายเรียบร้อยงั้นตอบข้ออะไรดีที่สุดครับเขาไม่รู้สึกตัวก็แปลว่าเขาพูดไม่ได้เฉลยข้อ1 could not speak เอาวันนี้ก็ขอปิดคอร์สนะครับนะแต่เพียงเท่านี้นะครับจบคอร์สบริบูรณ์แล้วนะครับ14ครั้ง